ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพระบรมศาสดาทรงตรัสว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมหันตภัยคุกคามคือความเกิดมหันตภัยคือความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจแล้วเกิดมหันตภัยคือโรคภัยระบาดแผ่นดินไหวน้ำท่วมคือกิเลสรุมเร้าทั้งหลายมนุษย์เหล่านั้นก็หาต้นไม้เป็นสรณะบ้างภูเขาเป็นสรณะบ้างหาพระอินทร์พระพรหมเป็นสรณะเป็นต้นบ้างพระบรมศาสดาทรงตรัสว่านั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมนั่นไม่ใช่สรณะอันสูงสุดเมื่อประชาสัตว์อาศัยสรณะเหล่านั้นแล้วไม่สามารถพ้นจากมหันตภัยมหันตทุกข์เป็นต้นได้ส่วนบุคคลใดเข้ามาถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกำจัดภัยได้จริงเข้ามาศึกษาฝึกฝนประพฤติปฏิบัติเดินตามรอยบาทพระศาสดาจนสามารถแทงตลอดทุกขสัจด้วยการกำหนดรู้สมุทัยสัจจะด้วยการละปหานให้หมดสิ้นนิโรธสัจจะด้วยการทำให้แจ้งมรรคสัจจะด้วยการเจริญอบรมจนสามารถทำตนเองให้เข้าถึงโลกุตตรสารณคมได้อย่างแท้จริงพระบรมศาสดาทรงตรัสว่านั่นแหละเป็นสารณะอันเกษมนั่นแหละเป็นสารณะอันสูงสุดเมื่อประชาสัตว์อาศัยสารณะเหล่านั้นแล้วสามารถจะพ้นจากมหันตภัยมหันตทุกข์เป็นต้นได้ขณะนี้ก็ถึงเวลาที่เราท่านทั้งหลายจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยท่านพระอาจารย์สมทบปรกโมขอเชิญเราท่านทั้งหลายกราบพระรัตนตรัยพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนะโธสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนะโทสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนะโทขอเราท่านทั้งหลายกราบท่านพระอาจารย์พร้อมกันกราบกราบกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนราสโภเนเกสุบเวสุติงสปารมีนามามิสิรสานิจังปุเรตวาอาคโตวรังโมขังนาโถพิชันโตเดวยังหิตวาสรัตกังโมทังวเนสุดุการังนามามิสิรสาธารังพระนราสภาผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมี30ทัศนับพบนับชาติไม่ถ้วนได้ทรงเสด็จมาดีแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนราสภาผู้ประเสริฐพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบเป็นนิดพระนาถะทรงปรารถนาโมกษธรรมสละพระราชโอรสมมเหสีทั้งสองพร้อมไว้แว่นแคว้นและทรงรื่นรมย์ในภัยสนข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนาถะผู้ทรงทำสิ่งที่ทำได้ยากพระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้าขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อเพราะความเจริญในธรรมยังมีแด่พุทธบริษัททุกท่านวันนี้ศึกษาในคำสอนตั้งแต่พัทเทกรัตสูตรอานันทะพัทเทกรัตสูตรมหากัจจายนะพัทเทกรัตสูตรแล้วก็โลมสักกังคียะพัทเทกรัตสูตร4สูตรด้วยกันเนาะทีนี้ในประเด็นก็คือก็เล่าเรื่อง
จับประเด็นที่บอกว่าเคยตั้งประเด็นคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่เราท่านทั้งหลายในการที่จับประเด็นในพัทเถกรัตสูตรที่พูดถึงว่าอดีตก็ล่วงมาแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงที่มีขยายความกันเป็นไปตามลำดับเนี่ยแล้วก็พูดถึงบุคคลที่เป็นผู้ไม่งอนแงนไม่คอนแคลนในปัจจุบันวันนี้ก็เลยจะมาจับประเด็นในเรื่องของคำว่าไม่งอนแงนไม่คอนแคลนหลักปัจจุบันทีนี้เราดูในหลักของพจนานุกรมก็พูดเรื่องปัจจุบันเขาไว้คำว่าปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันหมายถึงเวลานี้ขณะนี้ปัจจุบันมีหลายอย่างก็อย่างที่บอกว่าอัฏฐานะปัจจุบันนะอัฏฐาแล้วก็อตีตอัฏฐานาคตอัฏฐาอันนั้นพูดถึงในเรื่องของภพชาติถ้าเป็นตัวปัจจุบันนะสมัยอดีตสมัยอนาคตสมัยอันนั้นพูดเรื่องตัวเช่นกลางวันกลางคืนเนี่ยบางทีกลางคืนก็แบ่งเป็น3เป็นปฐมยามมัชฌิมยามปัจฉิมยามอันนี้คือสมัยจะเป็นลักษณะแบบนี้กลางวันก็จะแบ่งเป็นตอนเช้าตอนเที่ยงและตอนเย็นนี่ก็เรียกสมัยแล้วก็พูดถึงในเรื่องของคำว่าปัจจุบันสันตติก็ต้องมีอดีตสันตติอนาคตสันตติใช่ไหมแต่พอในมาติกาที่เราสวดกันว่าอตีตาธรรมาอนาคตาธรรมาปัจจุปันนาธรรมาอดีตอนาคตปัจจุบันหรือถ้าพูดถึงปัจจุบันในขณะอันนี้เอาขณะจิตขณะที่เกิดขึ้นขณะที่จิตเกิดขึ้นหรือขณะรูปธรรมเกิดขึ้นยังไม่ดับไปอย่างนี้ปัจจุบันในขณะถ้าเคยเกิดมาได้ดับมาแล้วนั่นเป็นอดีตจะเกิดเป็นอนาคตในสุขะปัญหาพวกเราเริ่มจับประเด็นได้แล้วว่ามันมี4ประเด็นใช่ไหมอัฏฐาเนี่ยเอาระหว่างจุติปฏิสนธิในภพชาติหนึ่งๆใช่ไหมนี่คือปัจจุบันหมดเลยฉะนั้นถ้าเรามองถึงปัจจุบันอัฏฐาแล้วก็คิดไปเถอะระลึก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 ไปจนถึงนั่นแหละปฏิสนจนถึงปฏิสนธิย้อนกลับไปจนถึงปฏิสนธิในปัจจุบันนี้นั่นแหละเขาเรียกอยู่ในเกณฑ์ของปัจจุบันหมดเลยเขาเรียกปัจจุบันชาติตอนนี้ถ้าใครมีญาณอย่างเห็นก็ระลึกย้อนไประลึกไปข้างหน้าจนเห็นจุติขณะการดับลงในภพหนึ่งอันนี้อยู่ในเกณฑ์ของคำว่าปัจจุบันอัฏฐาทั้งนั้นฉะนั้นคำว่าปัจจุบันเนี่ยต้องพูดกันให้ชัดว่าเราจะเอาปัจจุบันอะไรใช่ไหมอย่างเนี้ยทีนี้การที่เราจะกำหนดในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยแล้วที่หลังจากปฏิสนธิหรือก่อนปฏิสนธิมาเนี่ยตั้งแต่โน้นไปเป็นคนละภพฉะนั้นพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านลำลึกระลึกที่เป็นปุพเพนิวาสานุสติญาณที่พระองค์ทรงระลึกในชาติหลังระลึกปัจจุบันก่อนที่นั่งอยู่แล้วก็ย้อนจืดกลับไปจนถึงปฏิสนธิในภพนี้หลังปฏิสนธิไปแต่นี้กลายเป็นอดีตแล้วก็ย้อนไปเรื่อยๆๆๆๆๆแปลว่าท่านหลุดจากปฏิสนธิแล้วเนี่ยแปลว่าเข้าสู่อดีตแล้วแต่ถ้าตราบใดยังระลึกตั้งแต่โพธิบัลลังก์ก็ย้อนกลับไปในย้อนเห็นกระแสชีวิตเหมือนถอยหนังถอยหลังปุ๊บไปเนี่ยถ้ายังไม่ถึงปฏิสนธิตราบใดในภพนี้ตราบใดก็ยังอยู่ในปัจจุบันนะอัฏฐาอยู่พอหลุดจากปฏิสนธิเห็นจุติใช่ไหมเห็นจุติเนี่ยแปลว่าท่านเห็นอะไรอ่ะแปลว่าจะต้องกำหนดตามสายของผวังกจิตด้วยผ
พราะภวังค์จิตนั้นมีทุกกรรมลมกรรมนิมิตคตินิมิตใช่ไหมแล้วเรามองว่ากรรมนิมิตคตินิมิตกรรมลมกรรมคตินิมิตกรรมลมกรรมนิมิตอารมณ์และคตินิมิตอารมณ์ของวิทยาต้องเป็นนิมิตที่ดีหรือไม่ดีเวลาท่านจะมาถือปฏิสนธิเนี่ยท่านมาโดยมีภารกิจที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยเพราะตอนที่ท่านจะกั้นใจตายเนี่ยตอนที่อยู่ชั้นดุสิตเนี่ยชั้นดุสิตเทพบุตรเนี่ยแปลว่ามีเทวดาพรหมทั้งหลายมาราธนาใช่ไหมท่านก็เลยพิจารณาปัญจมหาวิโลกนะ5ประการพิจารณาอะไรบ้างการเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมพิจารณาถึงชมพูทวีปพิจารณาถึงการเวลาพิจารณาถึงพ่อแม่เป็นต้นเหล่านี้ตลอดถึงอายุไขแล้วก็บุคคลที่จะมาเกิดร่วมทั้งหลายเหล่านี้ว่าเหมาะสมท่านก็เลยน้อมใจในการที่ลงมาปฏิสนธิแสดงให้เห็นชัดว่ามาด้วยกำลังของบารมีธรรมที่มุ่งมั่นเต็มเปี่ยมใช่ไหมล่ะเขาออกมาอย่างคนพร้อมท่านจะบอกว่าแม้ในขณะเกิดขณะปฏิสนธิก็ไม่หลงสติในขณะที่อยู่ในครรภ์ก็ไม่หลงออกจากครรภ์ก็ไม่หลงใช่ไหมท่านไม่หลงสามการเลยนะพระโพธิสัตว์จะเป็นแบบนี้นะอย่างพวกเราขณะเกิดก็ไม่รู้ตัวขณะอยู่ในครรภ์ก็ไม่รู้ตัวตอนคลอดออกก็ไม่รู้ตัวก็เลยมึนสามการพวกเราเนี่ยแล้วเนี่ยขนาดมืนสามการเนี่ยโอ้อยากวินิจฉัยนู่นวิแล้วก็เชื่อความเห็นตัวเองเหลือเกินว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ทั้งๆที่สติเลอะเลือนขนาดเนี้ยว่างั้นเถอะเชื่อมั่นตัวเองเหลือเกินเชื่อมั่นจนกลายมานั่งกันอยู่อย่างเงี้ยเชื่อมั่นเนี่ยการที่ระลึกเนี่ยแปลว่าท่านสามารถระลึกไปตามแนวของขันธ์5เห็นขันห้าสืบต่อสืบต่อสืบต่อท่านสามารถเจาะไปเห็นโดยความเป็นสัตว์บุคคลแล้วก็เจาะไปเห็นโดยความเป็นรูปนามขันห้าถ้าตราบใดยังอยู่ในปัจจุบันภพนี้ตั้งแต่หลังปฏิสนธิมาตราบใดก็ยังอยู่ในปัจจุบันอัตถางท่านอยู่นี่แหละเขาเรียกปัจจุบันแต่เป็นปัจจุบันอัตถานะอย่างพวกเราเนี่ยยังย้อนกลับใช่ไหมคิดถึงกระแสชีวิตของตนเองอะแต่ถ้าหากคิดในกระแสชีวิตของตนเองแต่เราคิดได้แค่บัญญัติได้แค่บัญญัติได้แค่ชื่อได้แค่เราได้แค่บุคคลนะได้แค่พ่อและแม่ปู่ตายายยายคิดถึงลูกคิดถึงสามีคิดถึงภรรยาคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพื่อนต่างๆเหล่านี้เบ็ดเสร็จการคิดในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ได้กำลังของวิปัสสนาเลยไม่ได้หรอกแล้วอาการคิดลักษณะเนี่ยเดี๋ยวก็โลภะโทสะโมหะบ้างหรือเป็นกุศลก็ได้ก็ไม่เรียกว่าเป็นสติปัฏฐานอยู่ดีเพราะยิ่งระลึกโดยความเป็นเห็นโดยความเป็นอัตตาตัวตนได้แล้วจบเลยมองเห็นเนี่ยเราเห็นโดยความเป็นสัตว์บุคคลอัตตาตัวตนเท่านั้นเองฉะนั้นโอกาสที่จะหวนละห้อยอดีตมันถึงสูงเพราะเราไม่ได้เห็นด้วยความเป็นรูปธรรมนามธรรมไม่ได้เห็นด้วยความเป็นขันธ์ด้วยความเป็นอายตนะด้วยความเป็นธาตุที่มันสืบต่อมันเจาะไม่ถึงไม่แปลกก็คิดทีไรก็เนี่ยไม่เศร้าใจก็ดีใจไม่กำหนัดขัดเคืองแต่นี่แน่ก็มึนไอ้ตัวโมหะไม่รู้ลองคิดไปดิจะเห็นด้วยความเป็นสัตว์บุคคลอย่างเช่นเมื่อเช้าตื่นกี่โมงลุกขึ้นอาบน้ำใส่เสื้อผ้ากินข้าวเข้าห้องน้ำก็เห็นแค่นั้นแหละแล้วไปทำนู้นทำนี้บางทีไปทำกรรมอะไรยังไม่เห็นเลยว่ากุศลกรรมเกิดหรืออกุศลกรรมเกิดยังไม่เห็นเลยฉะนั้นสติสัมปชัญญะของเราเนี่ยจึงเป็นสติสัมปชัญญะที่ยังมีกำลังอ่อน โอกาสหวนละห้อยโอกาสหวนละห้อยอดีตเพื่อหาอนาคต
มันก็เลยกลายเป็นเนี่ยในปัจจุบันก็เห็นด้วยความเป็นสัตว์บุคคลในปัจจุบันก็เห็นด้วยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเห็นด้วยความว่ารูปเป็นเราเราเป็นรูปเข้าใจว่าเรากับร่างกายนี้เป็นอันเดียวกันเหมือนกับที่เห็นเปลวไฟกับแสงไฟใช่ไหมเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาก็ไปเห็นว่าไอ้เวทนากับเราเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่างั้นเถอะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสุขเวทนาเป็นเราเราเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาเป็นเราเราเป็นทุกขเวทนาเวขาเวทนาเป็นเราเราเป็นเวขาเวทนาเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกันกับไฟกับแสงไฟสัญญาความจำจะเป็นกามสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาหรือเนกขัมมสัญญาอะไรไม่รู้เห็นว่าสัญญากับเราเป็นอันหนึ่งเดียวกันความจำได้หมายรู้กับเราก็เป็นอันหนึ่งเดียวกันแยกกันไม่ออกแยกไม่ออกถ้าสัญญาดับเราก็ดับด้วยสัญญาตายเราก็ตายด้วยเห็นสังขารทั้งกุศลอกุศลใช่ไหมโลภะโทสะโมหะก็เป็นเราเราก็เป็นโลภะโทสะโมหะความไม่โลภความไม่โกรธไม่หลงสัตตุงศรัทธาเป็นต้นเป็นเราเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวิญญาณเห็นจักขุวิญญาณเป็นเราโสตวิญญาณเป็นเราคณวิญญาณชีววิญญาณกายวิญญาณตลอดถึงมโนวิญญาณเป็นเราเราเป็นวิญญาณเหล่านั้นไฟกับแสงไฟเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจริงไหมนี่กลุ่มเหล่านี้นะถ้ายังไม่ชัดก็ไปดูข้อ2เรามีรูปเรากับร่างกายเป็นคนละอันกันต้นไม้กับเงาเรามีรูปเรามีรูปเราบางทีไปยึดเอานามมาทำทั้งสี่เวทนาสัญญาสังขารยานเป็นเรารูปเป็นสิ่งที่เรามีรูปเป็นสิ่งที่เรามีเรามีเวทนาว่าเรามีเวทนาเนี่ยเป็นสำคัญรูปเป็นเราด้วยนะสัญญาเป็นของเราสังขารวิญญาณเป็นเราบอกว่าเรามีเวทนาใช่ไหมเรามีเวทนาหรือว่าเรามีรูปอันนี้เป็นนามธรรมจิตรูปหรือว่ารูปอยู่ในเราอันนี้ดูรูปขันธ์ก่อนถ้ารูปอยู่ในเราคือเข้าใจคำว่าเรามีรูปไหมเข้าใจคำนี้ไหมไม่เข้าใจใช่ไหมอ้าวไม่เข้าใจย้ำหนึ่งคำว่าเรามีรูปเข้าใจคำว่าเรามีรูปไหมกราบนมัสการอาจารย์เจ้าค่ะไม่กล้าตอบเลยจ้ะค่ะกลัวตอบผิดเออเอาไม่เป็นไรหมอนนท์ยกให้หมอนนท์เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เรามีรูปนี่หมายถึงอะไรนมัสการนะพระอาจารย์ก็ตามอุปมาว่าเป็นต้นไม้กับเงาครับคราวนี้ก็ต้นไม้มีเงาก็เหมือนกับเรามีรูปคราวนี้พูดง่ายคือรูปเนี่ยเหมือนกับอุปมาเป็นเงาใช่ไหมครับเช่นใช้คำว่าไงดีมันมีเรามีขันอยู่5ขันคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรามันต้องมีอัตราตัวนึงก่อนคือเป็นอัตราตัวใหญ่คราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราว่าคำว่าเราในที่นั้นเป็นนามหรือเป็นรูปเราในที่นั้นเป็นนามครับเป็นนามยึดนามว่าเป็นตัวตนแต่ว่ามีรูปอ่ะมีรูปแล้วเป็นเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของเราแต่ว่าถ้าเกิดรูปมันดับไปแล้วเนี่ยตัวอัตตาไม่ดับตามก็คือตัวนามมาทำเหมือนเราเชื่อว่าตัวนามมาทำอ่ะมันเที่ยงถึงแม้ว่ารูปจะหายไปแล้วแต่ตัวนามมาทำเนี่ยยังอยู่ใช่นี่กลุ่มนี้กลุ่มสัสตทิฏฐิใช่ไหมเพราะไปคิดว่าเรามีรูปแม้คำว่ารูปอยู่ในเราล่ะรูปอยู่ในเราแปลว่านามธรรมมันใหญ่กว่ามันปกครองรูปอยู่มันกำกับรูปอยู่
ฉะนั้นรูปจะแตกไปยังไงแต่นามธรรมก็ยังอยู่นามธรรมก็ยังอยู่เราอยู่ในรูปนึกว่านามธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันไปสิงอยู่ในรูปอีกทีนึง กรณีอย่างนี้ก็เหมือนกับอะไรแก้วมณีอยู่ในขวดเรามีรูปเนี่ยเราอยู่ในรูปเราอยู่ในรูปมันมีเรามันมีนามธรรมไปสิงอยู่ใครเคยคิดอย่างนี้ไหมเคยคิดไหมนามธรรมหรือความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายนี่มันสิงอยู่ในรูปนี้ คิดอย่างนี้ไหมเริ่มงงกันแล้วเนี่ยงงไหมเ นี่ยตรงนี้แหละที่มันจะไปเรื่องนามรูปไม่ได้ก็เป็นตรงนี้ตรงนี้แหละที่ไปนามรูปไม่ได้แล้วเห็นด้วยความเป็นรูปเป็นทำนามมาทำไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวก็โศกกันอยู่เรื่อยมันเห็นอย่างนั้นจริงๆเอาเข้าจะเดี๋ยวย้อนกลับมาเรื่องรูปคำว่ารูปเป็นเรารูปเป็นเราใครเคยยึดว่าผมเป็นเราไหมขนเป็นเราเล็บเป็นเราฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอวัยวะทุกชิ้นเนี่ยที่เป็นรูปธรรมทั้งหมดเป็นเราการเห็นแบบนี้สำคัญว่าเรากับรูปธรรมมันเป็นอันหนึ่งเดียวกันจักขุประสาทที่เป็นความใสเนี่ยก็เป็นเราโสตประสาทไอประสาทหูที่รับเสียงก็เป็นเราคานประสาทเป็นเราเห็นอย่างนี้ไหมชิวหาประสาทก็เป็นเรากายประสาทก็เป็นเราหัตถยวัตถุเป็นต้นเป็นเราหมดเลยรูปธรรมทั้งหมดเป็นเราเนี่ยเห็นอย่างนี้ไหมใครเห็นแบบนี้หรือไม่เห็นทีนี้ถ้าเห็นอย่างนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างหนาแน่นถ้าตัวรูปธรรมมันดับล่ะมันแตกไปล่ะเราก็แตกไปหมดด้วยใช่ไหมแตกไปหมดด้วยมันก็ไม่มีไงเมื่อไม่มีก็กลายเป็นอุเฉททิฏฐิจากสักกายะที่ยึดมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยอัตตาตัวตนคือรูปมันดับมันหมดมันก็พลอยบทไปด้วยเพราะเห็นเป็นอันหนึ่งเดียวกันไงใช่ไหมล่ะบางกลุ่มไปเห็นว่าเวทนาเป็นเราพอเวทนาดับมันก็ดับหมดไปเห็นสัญญาเป็นเราเราเป็นสัญญาพอสัญญามันดับมันก็ดับหมดอัตตาก็ดับหมดไปเห็นสังขารเป็นเราพอสังขารการปรุงแต่งที่เป็นบุญเป็นบาปดับมันก็ดับหมดเห็นวิญญาณมีจักขุวิญญาณด้วยเป็นเราวิญญาณดับมันก็ดับดับครั้งสุดท้ายคือตายก็เลยพวกนี้เป็นกลุ่มอุเฉททะทิฏฐิใช่ไหมเราเป็นกลุ่มนี้ไหมหรือไม่ชัดหรือเป็นไม่ชัดใครชัดข้อนี้ไหมไม่ชัดใครยังเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใครยังเชื่อวินว่าตายเกิดอยู่แสดงว่าข้อนี้ก็ไม่ชัดอีกแสดงว่ายังไม่ยึดมั่นแบบประเภทที่อย่างรุนแรงแต่ยังเห็นว่าเป็นเราเห็นว่าเป็นเราแต่ยังเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของเรามันก็เลยมาเลื่อนอยู่ข้อที่สองเรามีรูปเรามีรูปนี่ไปยึดนามธรรมเป็นเราข้อแรกนั้นเหมือนกับไอ้ตัวแสงไฟไฟกับเปลวไฟกับแสงไฟหรือไฟกับแสงไฟข้อที่สองเนี่ยเรามีรูปเนี่ยไม่ได้ยึดรูปธรรมว่าเป็นตัวเราเลยแต่ไปยึดนามธรรมรูปเป็นส่วนหนึ่งของเราฉะนั้นถ้ารูปมันจะแตกดับไปแต่เราไม่แตกดับใครเป็นข้อนี้บ้างรูปมันจะแตกดับแต่เราไม่แตกดับเราก็ล่องลอยหาที่เกิดไปสิอัตตาของเราก็ล่องลอยหาที่เกิดนามธรรมก็หาล่องลอยที่เกิดใช่ไหมอันนี้เหมือนอะไรเหมือนต้นไม้กับเงาเราเป็นต้นไม้หรือเป็นเงาเราเป็นต้นไม้หรือเป็นเงาเราเป็นต้นไม้เงาเป็นอ
เราเป็นเหมือนต้นเราเป็นเหมือนต้นไม้แต่เงาของต้นไม้เหมือนรูปธรรมใช่ไหมล่ะต้นไม้มีเงาฉะนั้นรูปเนี่ยมันคือเงาของนามธรรมฉะนั้นเงามันจะแตกดับเงามันจะตายไปแต่ต้นไม้มันไม่ตายไอ้นามธรรมมันไม่ตายนามธรรมเนี่ยมันเที่ยงแต่รูปธรรมไม่เที่ยงกลุ่มนี้คือกลุ่มสัตตตะเราเป็นอย่างนี้ไหมเราเห็นอย่างนี้ไหมคนส่วนใหญ่เห็นอย่างนี้เยอะไหมเยอะมากไม่ใช่เยอะธรรมดาเนี่ยเยอะมากเห็นว่ารูปอยู่ในเราเอาแล้วแต่เนี้ยรูปอยู่ในเราร่างกายกับเราเนี่ยเป็นคนละอันกันเหมือนกลิ่นดอกไม้ที่อยู่ในดอกไม้กลิ่นดอกไม้อยู่ในดอกไม้เราอยู่ในรูปใช่ไหมเออขอไปรูปอยู่ในเรารูปธรรมเป็นกลิ่นหรือเป็นดอกไม้รูปธรรมเป็นกลิ่นตัวเราเป็นดอกไม้ฉะนั้นกลิ่นมันจะหมดแต่ดอกไม้ยังอยู่เคยเห็นนะไอ้ดอกไม้บางอย่างเนี่ยกลิ่นมันหมดไปเลยนะแต่ตัวดอกไม้มันยังมีอยู่สีของดอกไม้ก็ยังอยู่สันฐานของดอกไม้ก็ยังอยู่ฉะนั้นรูปธรรมมันจะแตกมันจะตายไปแต่นามธรรมยังอยู่นามธรรมเป็นตัวดอกไม้นี่แต่กลิ่นนะมันใหม่ๆมันมีอยู่ใช่ไหมเนี่ยไอ้ตัวรูปอยู่ในเราเนี่ยรูปอยู่ในเรามันก็เลยมีความเข้าใจว่าไอ้ตัวรูปธรรมทั้งหมดเหล่านี้มันมีตัวนามธรรมปกคลุมหมดเลยมีเราคือมีตัวอัตตาคอยกำกับให้รูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนพูดจาทั้งหลายเหล่านี้มันก็จะต้องมีตัวกลุ่มนามธรรมนี่แหละคอยกำกับอยู่จริงไหมล่ะกระพริบตาอ้าปากทั้งหลายเหล่านี้ต้องมีนามธรรมควบคุมบงการบังคับอยู่ที่มันต้องมีอัตตาเป็นตัวบังคับมันถึงจะยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นได้ฉะนั้นรูปมันเลยจะมาอยู่ในเราอยู่ในอำนาจของเราคืออัตตาให้นามธรรมได้บงการทั้งหมดเลยเข้าใจไหมเนี่ยพูดอย่างเงี้ยลองกระดิกมือดิฉันอยากกระดิกมือมันก็กระดิกได้จริงด้วยฉันอยากจะพูดก็พูดได้จริงๆด้วยเพราะว่ารูปมันอยู่ในเราไอ้เราคือนามธรรมมันปกคลุมครอบงำแล้วก็คอยบงการอยู่ใช่ไหมอันนี้แปลว่ามันไม่เข้าใจกระบวนการของเหตุและปัจจัยมันเข้าใจว่าเป็นอัตตาอัตตาคือนามธรรมเป็นอัตตาคุมอัตตาคือรูปอีกทีนึงเริ่มเห็นภาพไหมเนี่ยทีนี้มีอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับดอกไม้กับกลิ่นมีความเราอยู่ในรูปนี่เข้าใจว่าร่างกายกับรูปคนละอันกันเหมือนอะไรอัญมณีอยู่ในขวดเราคือนามธรรมใช่ไหมไอตัวที่อาศัยของนามธรรมคือรูปธรรมทั้งหมดนั้นนามธรรมมันก็เลยสิงอยู่ในรูปทั้งหมดเลยนั้นเวลาเราทบขวดออกขวดมันแตกแต่ตัวอัญมณียังอยู่อัญมณีนี่แหละที่จะไปหาขวดใหม่ต่อไปที่พูดบ่อยๆหลายๆครั้งเนี่ยต้องการให้เราเห็นภาพคำว่าเรายึดรูปขันธ์แบบนี้เมื่อเข้าใจรูปขันธ์แล้วต่อไปไปดูนามธรรมมันจะได้ไม่ยากเท่าที่ควรแล้วเราไม่ไปคิดต่อไม่มานัสการกันต่อแน่นอนถ้าเห็นหน้าอย่างนี้รู้เลยเรากลับไปแล้วก็ไปเห็นด้วยความเป็นอัตตาตัวตนอย่างเดิมอยู่ดีใช่ไหมล่ะงั้นอย่าแปลกว่าทำไมเรากำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงทำไมถึงมายึดกันขนาดนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยสิกว่าจะได้ปัญญาแต่ละระดับเนี่ยใช่ไหมล่ะตกลงข้อไหนรูปเป็นเราเรามีรูปรูปอยู่ในเราเราอยู่ในรูปใน4ข้อเนี่ยการที่ไปยึดรูปขันธ์4อย่างเนี่ย
ใครข้อหนึ่งเด่นที่สุดรูปกับเราเป็นหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยพอรูปแตกดับมันก็หมดไม่มีอะไรไปเกิดแล้วมันสูญไปแล้วใครข้อหนึ่งเด่นไม่มีเลยมีไหมอ๋อแต่ไม่เด่นใช่ไหมไม่เด่นแต่ยังยึดว่าเป็นเราอยู่แต่เนี้ยแต่ว่ารูปดับนามธรรมไม่ดับเราคิดอย่างนั้นใช่ไหมเรามีรูปใครเด่นข้อนี้เรามีรูปเหมือนต้นไม้กับเงาเนี่ยใครเด่นข้อนี้โอ้ก็มีเด่นข้อนี้เลยใครเด่นรูปอยู่ในเราไอ้รูปนามธรรมเนี่ยไปครอบงำรูปบงการรูปคอยทำให้รูปกำกับให้รูปยืนเดินนั่งนอนบางรูปอยู่นะเราอยู่ในรูปใครเข้าใจนามธรรมมันไปสิงอยู่ในรูปสิงอยู่ในผมในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูก มันจะหลายข้อก็ได้สรุปแล้วเราเนี่ยตกลงเราเป็นสัสตทิฏฐิหรืออุเฉททิฏฐิกันแน่ใครเป็นอุเฉทเห็นว่าขาดศูนย์ใครเป็นสัสตทิฏฐิโอ้นี่ชัดเลยสัสตทิฏฐิเพราะเห็นว่ารูปธรรมมันดับแต่นามธรรมมันล่องลอยหาที่เกิดใหม่ในความเป็นจริงในความเป็นจริงรูปธรรมเมื่อแตกดับในภพนี้นามธรรมแตกดับด้วยไหมแตกดับด้วยไม่มีอะไรล่องลอยจากภพนี้ไปสู่ภพหน้าเลยไม่มีเมื่อไม่มีอะไรล่องลอยจากภพนี้ไปสู่ภพหน้าก็แสดงว่ามันขาดศูนย์ใช่หรือไม่ไม่ใช่อีกมันเป็นกระบวนการของเหตุและปัจจัยมันการเกิดดับและสืบต่อด้วยอำนาจของกรรมบ้างอวิชชาบ้างตัณหาบ้างอุปาทานบ้างสังขารกรรมบ้างอยู่เบื้องหลังในการคอยกำกับอีกทีนึงทั้งที่อวิชชาตัณหาอุปาทานสังขารกรรมนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีอัตตาตัวตนด้วยทั้งหมดคือกระบวนการของเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยหรือกรรมปัจจโยเป็นต้นมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยแท้ๆเลยเอาคิดกันต่อไปปวดหัวแทนจังนี่อยากเหมือนดีนักพอเจาะเข้าไปจริงที่เนี่ยคือปัญหาว่าพอจะไปพูดให้ลึกไปกว่านี้ก็ไปไม่ได้มันก็เลยมาต้องมาหมุนกันอยู่อย่างนี้แหละมันเกิดมาได้บุญของพวกเรากันแท้ๆเนี่ยพวกเราเนี่ยใช่ไหมทีนี้ไอ้ที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยสมมติไปสอนให้กำหนดรู้จิตดูจิตนะหรือกำหนดให้รู้ปัจจุบันสอนให้กำหนดลมหายใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไปยากแล้วงานเนี่ยมันก็จะเห็นลมหายใจเป็นเราเป็นลมหายใจลมหายใจอยู่ในเราอยู่ในลมหายใจใช่ไหมลมหายใจเป็นเราวาโยลมหายใจเข้าออกมันเป็นเรากับลมหายใจเป็นอันหนึ่งเดียวกันเรามีลมหายใจลมหายใจอยู่ในเราแล้วก็เราก็อยู่ในลมหายใจใช่ไหมมันก็ปฏิบัติกันแบบนี้มันก็ไปเห็นใช่ไม่ใช่นี่แหละความที่ว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยไม่ได้เห็นพระอริยเจ้าไม่ได้ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าไม่รับการแนะนำในธรรมของพระอริยเจ้าเป็นแบบนี้ก็เลยไปยึดว่ารูปเป็นเรามีรูปอยู่ในเราอยู่ในรูปใช่ไหมนี่ปุถุชนเป็นแบบนี้ปุถุชนที่ไม่ได้สดับด้วยปุถุชนไม่ได้สดับไม่มีปริยัติไม่มีสุตตะไม่มีปริยัติไม่มีปริยัติศาสนาไม่มีปฏิปติศาสนาไม่มีปฏิเวทะไม่สามารถแทงตลอดความจริงเป็นแบบนี้ผ่านได้ยังรูปผ่านหรือยังหนุนผ่านไม่ผ่านอ้าวอย่าไปพยักหน้างั้นเนี่ยเป็นกบอยู่เป็นนกงอกงอกแงกเนี่ยเป็นกิ้งก่าพยักหน้างั้น
เข้าใจชัดแล้วครับอะไรเงี้ยหรือไม่ค่อยชัดครับก็บอกตกลงชัดไม่ชัดไม่ชัดใช่ไหมเข้าใจไม่ชัดนั้นต้องไปฟังอย่างเงี้ย10รอบถ้าไม่เข้าใจก็11รอบ12รอบฟังไปสิมันมีบันทึกอยู่นี่อันนี้เล่นไม่ฟังนี่ใช่ไหมล่ะไม่ฟังก็ไปยึดอยู่นี่แหละแต่เนี้ยใช่ไหมล่ะเอาถ้าไม่รู้จักมหาพุทธรูปแล้วอุปาทายรูปแล้วจะไปเข้าใจได้ไหมไม่ได้เลยแต่เนี้ยงงงั้นอย่าแปลกใจว่าเวลาเราจะไปให้ทานก็อัตตาตัวตนเนี่ยวันที่10วันที่11จะไปให้ทานที่เพชรบูรณ์ของเต็มหมดเลยเตรียมไว้หมดแล้วเตรียมของไปจะไปแจกทานมันก็เลยมีว่าอัตตาตัวตนเป็นผู้ให้ทานอัตตาตัวตนเป็นผู้รับทานเต็มไปหมดใช่ไหมแล้วการเห็นแบบนี้การเข้าใจแบบนี้มันจะเป็นทานบารมีไหมเนี่ยมันก็สลับกันอยู่อย่างนี้แหละถ้าเป็นทานบารมีก็เป็นทานบารมีอ่อนแอไม่แข็งแรงหรอกพอเห็นว่าอัตตาตัวตนเป็นผู้ให้อัตตาตัวตนเป็นผู้รับไม่เข้าใจกระบวนการของเหตุปัจจัยเมื่อทานกุศลไม่แข็งแรงเวลามาศีลกุศลก็เลยไปยึดมั่นศีลนั้นเป็นเราไหมเราเป็นศีลแล้วเขาเข้าใจอะไรเรามีศีลศีลอยู่ในเราเราอยู่ในศีลมันก็เลยไปอยู่อย่างนี้แหละใช่ไหมแล้วไปยึดนี่ฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าอันในรูปนามตอนนี้เวทนาเวทนามีกี่เวทนาหนุนสุขเวทนาใช่ไหมทุกขเวทนาใช่ไหมเวขาเวทนาใช่ไหมโสมนัสเวทนาใช่ไหมโทมนัสเวทนา5ก็ได้เอ๊ะทำไมมีเวทนา3ทำไมมีเวทนา5วะแจ้งทำไมเวทนา3บ้างเวทนา5บ้างอ่ะเพราะอะไรเนี่ยตกลงเราจะเอา5หรือเอา3กราบนมัสการท่านอาจารย์เจ้าค่ะเป็นคนละนัยยะเจ้าค่ะถ้าเวทนา5ก็คือว่าแยกทุกข์ค่ะเป็นตัวทุกขเวทนาเป็นทุกเป็นทุกค่ะแบบนั้นเจ้าค่ะค่ะอาจารย์เนี่ยก็ขึ้นจอยดูค่ะเจ้าค่ะเป็นอินทริยะเพทนัยแปลว่าอะไรน่าจะค่ะแปลว่าอะไรก็แบ่งเป็น5ประการตามอินทริยะแปลว่าอะไรก็แยกไปตามประเภทแห่งอินทรีย์ถ้าแยกโดยประเภทแห่งอินทรีย์เวทนามี5เขาเรียกอินทรียเพศเพศทนายเพศทนายก็คือการจำแนกจำแนกโดยอินทรีย์ไงสุขขินทรีย์ทุกขินทรีย์โสมนัสสินทรีย์โทมนัสสินทรีย์อุเปกขินทรีย์อินทรีย์ทั้งหมดมันมี22แต่พอเอาเวทนาไปจับแล้วในบรรดาอินทรีย์22นั้นได้5อินทรีย์เวทนาตัวเดียวแยกเป็น5อินทรีย์เขาเรียกแยกโดยประเภทของอินทรีย์และส่วน3ล่ะส่วน3มันมาจากอะไร3มาจากอะไรหนูจะแนกโดยอะไรอ่านทีแปลว่าอะไรฮะว่าโดยการเสวยอารมณ์การเสวยอารมณ์โดยสภาพธรรมของเขาจริงๆมันได้แค่3เท่านั้นแหละเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์เสวยอารมณ์ที่เป็นอุเบกขาเนี่ยถ้าว่าโดยการเสวยอารมณ์มี3ก็เรียกว่าอารัมมนานุภวะนรักขณะไหนไม่ต้องไปจำให้รู้ว่าถ้าว่าโดยการเสวยอารมณ์เขานับ3ถ้าว่าโดยอินทรีย์เขานับ5
โอเคไหมโอเคนี่เป็นภาษาฝรั่งก็ต้องถามว่าเข้าใจไหมเนี่ยถามว่าเข้าใจไหมอย่างนี้เป็นต้นมิคุเวทนาฉะนั้นถ้าว่าโดยการเสวยอารมณ์แล้วเนี่ยมี3ถ้าว่าประเภทแห่งอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ในการรับอารมณ์ต่างๆแล้วก็เป็น5ตกลงเวทนาจะว่าโดยอินทรีย์ก็5จะว่าโดยการเสวยอารมณ์ก็3แต่ถ้าว่าโดยตามทวารล่ะจักขุทวารโสตทวารคณะทวารจิวหาทวารกายทวารมโนทวารก็เลยกลายเป็น6เห็นไหมไปเลยใช่ไหมถ้าว่าไปตามทวารเนี่ยเช่นถ้าการรับอารมณ์ทางทวารตาก็เรียกจักขุสัมผัสชาเวทนาใช่ไหมเห็นปุ๊บแล้วเกิดเวทนาเกิดขึ้นก็เรียกจักขุสัมผัสชาเวทนาไงอาศัยเห็นปั๊บมันกระทบอารมณ์ทางจักขุทวารไปเสร็จปุ๊บก็เลยเสวยอารมณ์ทางจักขุทวารเลยก็ได้1แล้วโสตสัมผัสชาเวทนาทั้งหูก็รับเสวยลมได้คานะสัมผัสชาเวทนาทั้งจมูกก็เสวยลมได้ทางลิ้นก็ชิวหาสัมผัสชาเวทนาทางกายก็กายสัมผัสชาเวทนาทางใจก็เรียกว่ามโนสัมผัสชาเวทนาทีนี้มันมีปัญหาดิเนี่ยไอ้ทางตาเนี่ยมันเสวยอารมณ์ทางตาเนี่ยก็ได้ใช่ไหมจักขุสัมผัสชาเวทนาถามว่าเป็นสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนาเป็นเวกขาเวทนาหรือเป็นเวทนาได้เท่าไหร่ถ้าสวยลมทางตาเนี่ยได้กี่เวทนาใครว่า1ใครว่า3ได้3เอางี้หนูมองมาเนี่ยที่พระเนี่ยเฉยๆได้ไหมมองให้ตื่นเต้นเป็นสมณัติได้ไหมมองแล้วน้อยใจได้ไหมเห็นไหมทางตาเนี่ยมันได้3เวทนาไงเวลาเห็นเนี่ยและโดยส่วนใหญ่ในชีวิตของพวกเราเนี่ยอารมณ์หรือสิ่งต่างๆที่เราเห็นเนี่ยได้เวทนาอะไรได้สมนัสโทมนัสหรือเวขามันก็แล้วแต่อารมณ์ใช่ไหมเอ้าถ้าไปมองตอนที่ไปเจอเพศตรงข้ามที่เรารักครั้งแรกไปเจอปั๊บเป็นเวทนาอะไรสมนัสพออยู่ไปไม่ถึงพอเขาไปมีใหม่เวทนาอะไรโทมนัสพอหลังจากเลิกกันแล้วเวขาเป็นนานๆก่อนนะยังได้เวขาเวทนาเข้าใจยังนี่ความเป็นจริงเป็นแบบนี้ใช่ไหมแปลว่าเราถูกเวทนามันหลอกเพราะเราไปเข้าใจว่าเวทนาเป็นเราไปเข้าใจว่าเวทนาเป็นเราฉะนั้นเราสุขเราทุกข์เราเฉยๆมันรู้สึกว่ามันตัวเราแท้ๆเลยอ่ะใช่ไหมล่ะโอ้ความไม่รู้จักเวทนานี่มันถึงเป็นปัญหาชีวิตจริงๆเนาะตกลงเนี่ยถ้าเวทนาทางตามันก็แยกเป็น3ทางหูก็3ทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็3ก็เลย3 6ก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่18เวทนาเพราะ18เวทนาเนี่ยเวทนาในอดีตเท่าไหร่18ปัจจุบันเท่าไหร่อนาคตเท่าไหร่18 3เท่าไหร่54นั้นแล้วเวทนาภายใน54เวทนาภายนอกที่เกิดกับคนอื่นก็กลายเป็นเท่าไหร่เป็น108นั่นแหละเวทนาท่านทั้งหลายต้องรู้จักเวทนาเหล่านี้ตามความเป็นจริงแบบนี้เพราะท่านไม่ได้แยกแยะความจริงของเวทนาเหล่านี้มันก็เลยสติปัญญาทั้งหลายก็เลยไม่กว้างขวางเรื่องเวทนาเลยไม่รู้เลยไม่รอบรู้เวทนาเข้าใจยังบางคนก็ไปแยกพอได้ตัวเลขแค่นี้แต่ความจริงกูไม่คิดมันหรอกปล่อยไม่ไปวิจัยแล้วเหนื่อยแค่นี้ก็หนักพอแล้วชีวิตไม่เคยไปแยกอะไรละเอียดเหล่านี้เลยอ่ะใช่ไหมล่ะไม่แปลกเลยพวกเราโดนเวทนาหลอกแล้วเวทนามันหลอกใช่ไหมล่ะนี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้ฉะนั้นเมื่อไม่เข้าใจเวทนานะไม่เข้าใจเวทนา
ไม่รอบรู้เวทนาไม่กำหนดรู้เวทนาก็เลยไม่เห็นเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาใครยึดว่าเวทนาสุขเวทนาเป็นเราเวลาเกิดสุขเวทนาขึ้นมาใครสุขใครสุขหนุนเวลาเกิดทุกขเวทนาใครทุกเวลาเกิดอุเบกขาเวทนาใครเกิดอุเบกขาเวทนากับเราเรากับเวทนาเป็นอันเดียวกันหรือเป็นคนละอันถ้าเวทนามันดับในอัตภาพนี้เวทนามันแตกดับคือมันตายไปแล้วเนี่ยเราตายไปด้วยไหมตายไหมเวลาเวทนามันดับไปแล้วเนี่ยไอ้คำว่าเรามันดับไปด้วยไหมเรามีหรือไม่มีเรามีอยู่จริงไหมไม่มีอยู่จริงเวทนามีอยู่จริงไหมแต่มีอยู่จริงไปตามเหตุปัจจัยนะไม่ใช่มีอยู่จริงตามใจที่เราอยากให้มันเป็นนะเวทนาเป็นเราเป็นเวทนานี่ยึดเพราะไม่เข้าใจทั้งเวทนาแบบอารัมมนานุภวานลักษณะในลักษณะการเสวยลมก็ไม่รู้จักอินทรียเพทไนว่าโดยประเภทแห่งอินทรีย์สุขินทรีย์คือเวทนาในสุขาสาคตากายวิญญาณสุขทางกายทุกขินทรีย์ก็คือทุกกายเคยทุกกายไหมลองหยิกดูที่หยิกที่มือเนี่ยหยิกที่มือเนี่ยกายเป็นทุกข์หรือใจเป็นทุกข์ทะลุถึงใจด้วยพวกเราอ่ะพวกเราเป็นพวกทุกสองโดนแทงกายพบกับใจก็ทุกด้วยใช่ไหมพวกเราเป็นพวกแยกไม่เป็นไม่รู้หรอกทุกเวทนากายก็อย่างหนึ่งทางใจก็อย่างหนึ่งฉะนั้นเวลาเจอสุขกายขึ้นมาปุ๊บโดนนวดดีๆขึ้นมาใจเป็นไงสบายใช่ไหมเออไปถึงนู้นน่ะเอาแต่นี้โดนแทงเอาเข็มแทงที่กายปุ๊บใจโดนได้ไหมเนี่ยปุถุชนที่ไม่ได้สดับก็เป็นแบบนี้พอโดนแทงปุ๊บก็โดนสองเด้งเลยโดนทั้งกายเลยทั้งใจใช่ไหมแล้วเป็นกันแบบนี้แหละแต่พระอริยะก็ดีหรือบุคคลที่ได้สดับก็ดีเนี่ยเขาแยกกายเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเนี่ยเขาสามารถมีสติสัมปชัญญะที่จะไม่ให้อิทธิพลที่ทุกข์ทางกายหรือสุขทางกายมันกระเทือนทั้งใจได้อย่างพวกเราโดนยิงปุ๊บเนี่ยโดนทั้งสองดอกเลยดอกหนึ่งปักที่กายทะลุถึงใจด้วยแต่บรรดาพระอริยะทั้งหลายเหล่านี้ท่านที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยไม่สามารถจะฉับใจท่านได้ตกลงสุขเวทนาเป็นเราเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาเป็นเราอุเบกขาเวทนาเป็นเราเนี่ยเรายึดหมดเลยว่าเป็นอัตตาตัวตนใช่ไหมทีนี้เรามีเวทนาคำว่าเรามีเวทนาเนี่ยสำคัญว่าเรากับเวทนาเนี่ยคนละอันกันคำว่าเรามีเวทนาเนี่ยเราในที่นั้นเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมเราในที่นั้นเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมว่าไงย้ำหนึ่งเรามีเวทนาเนี่ยคำว่าเราในที่นั้นเนี่ยไปสำคัญว่าเรามีเวทนาเนี่ยเรานั้นเป็นรูปหรือเป็นนามนามธรรมใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์แล้วงงนะเจ้าค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ตรงๆเจ้าค่ะยมงงมากตั้งแต่มาว่าเดี๋ยวเจ้าค่ะอาจารย์พอยิ่งฟังก็ยิ่งเริ่มมึนไปเปิดของเก่าที่พระอาจารย์เคยสอนตั้งแต่ปี64แล้วใช่ไหมพระอาจารย์ไม่ต้องไปเปิดฟังซ้ำเอาให้ฟังซ้ำให้ฟังซ้ำโยมว่ามันทั้งสองอย่างเลยจ้ะพระอาจารย์โยมโยมนะเรามีเวทนาเนี่ยเข้าใจว่าเรานั้นเป็นอัตตาเป็นรูปหรือเป็นนามไปยึดถามนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เมื่อกี้เห็นโพยของน้องแจงตอบมาแล้วว่าเป็นรูปธรรมเจ้าค่ะแต่โยม
โยมคิดว่าในสำหรับที่จะเห็นอย่างนั้นก็คือตัวเราเป็นหลักแล้วก็ไปเห็นว่ามีตัวเราเนี่ยก็คือเป็นโหที่จริงโยมที่ชัจรดิงครับโยว่ามชัดมากในการที่เลือกว่าเรามีรูปมากกว่าหรือว่าตัวเราเนี่ยเป็นนามธรรมแล้วก็เห็นว่าทุกๆอย่างที่มีอยู่เนี่ยอยู่ในเราคือเรามีแล้วก็จริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าทั้งเหตุทั้งมีแล้วก็ทั้งเป็นด้วยเจ้าค่ะในข้อทั้งขอองยูค่ำว่าเวทนาเนี่ยเรามีเวทนาถ้าเวทนาเป็นเราเนี่ยเป็นสำคัญตัวเวทนาสุขทุกข์เฉยเนี่ยเป็นเราเป็นอัตตาตัวเป็ตนนของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ถ้าบอกเรามีเวทนาเนี่ยไม่ใช่ไปยึดรูปธรรมอย่างเดียวเนี่ยนามธรรมด้วยยึดทั้งรูปธรรมด้วยยึดทั้งนามธรรมด้วยสำคัญว่าเราคือรูปธรรมและเราคือนามธรรมที่เหลือไปยึดสัญญาขันเป็นเราสังขารขันเป็นเราวิญญาณขันเป็นเราและรูปขันเป็นเราส่วนตัวเวทนาเป็นสิ่งที่เรามีงั้นเวทไอตัวเวทนากับเรามันแยกกันคนละอันกันถ้าเวทนาดับตัวเราไม่ดับรูปไม่ดับสัญญาขันสังขารขันญาณขันไม่ดับพวกนี้พร้อมที่จะไปเกิดต่อได้พวกนี้ไปเกิดต่อได้เห็นไหมยึดทั้งรูปทั้งนามนะไปสำคัญว่าตัวรูปนามที่เหลือเนี่ยนี่ก็เรียกว่าเรามีเวทนาเข้าใจคำนี้ไหมเหมือนข้อแรกที่รูปธรรมแต่เนี้ยมันเพิ่มขึ้นมาคือรูปยึดรูปนามด้วยเรามีเวทนาแล้วก็เวทนาอยู่ในเราเวทนาอยู่ในเราเวทนาเวทนาอยู่ในผมอยู่ในขนอยู่ในเล็บอยู่ในฟันอยู่ในหนังมันจริงๆนะเหมือนอยู่ในเราจริงเนาะไปหยิกไปแทงตรงไหนมันเจ็บหมดไอ้เวทนามันต้องอยู่ในรูปนี่แหละแล้วมันยังทะลุไปอีกเวทนาก็มาอยู่ในสัญญาด้วยเวทนามาอยู่ในสังขารด้วยเวทนามาอยู่ในจิตอยู่ในวิญญาณด้วยมันอยู่ในนั้นน่ะแสดงให้เห็นชัดว่ามันไปยึดรูปธรรมและนามธรรมว่าเป็นเราแล้วยังมีเวทนามันมาสิงอยู่ในรูปธรรมและนามธรรมอีกทีนึงใครเห็นแบบนี้บ้างเนี่ยใครเห็นแบบนี้บ้างยากไหมอันนี้ก็ค่อยๆเวลาเจอหน้ากันก็ไปคุยกันเรื่องนี้บ้างสิคุยจนมันหายงงอ่ะเราอยู่ในเวทนาเราสำคัญว่ารูปประขันแล้วก็สัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันที่เหลือไปอยู่ในเวทนาเวทนาก็ปกครองควบคุมอีกทีทำไมแยกอย่างนี้ไม่ค่อยชัดใช่ไหมงงไหมอย่างนี้งงไหมฮะงงยังไงงงยังไงก็สำคัญฮะอาจารย์ขอโอกาสถามอาจารย์ครับในเรื่องที่ว่าอย่างเช่นว่าเรามีเวทนาเงี้ยครับอาจารย์มันเป็นการยึดรูปและนามว่าเป็นตนแล้วก็โดยที่สำคัญว่าตนนั้นมีเวทนาคือรูปมีเวทนาสัญญามีเวทนาสังขารมีเวทนาวิญญาณมีเวทนาเงี้ยครับอาจารย์มันมีความสงสัยว่าทำไมถึงต้องยึดขันที่เหลือว่าเป็นตนครับอาจารย์มันจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับว่าบางทีอย่างสมัยก่อนครับอาจารย์ผมจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีตัวเราที่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่มันแบบบางทีมันเหมือนลอยๆอยู่อย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วก็ตัวเรามันคอยบงการกระแสชีวิตนี้อยู่เหมือนกับว่าเหมือนกับคนชักหุ่นกระบอกเงี้ยครับอาจารย์
เหมือนมีตัวเราที่มันรออยู่แล้วก็คอยควบคุมให้ร่างกายนี้มันยืนเดินนั่งนอนหรือว่าเวลาสุขทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นมันก็เป็นสุขทุกข์เฉยๆแต่ว่ามันไม่ได้สำคัญว่ารูปเป็นตนอย่างเงี้ยครับอาจารย์แต่เหมือนมันมีตนอีกอันนึงที่มันอยู่แยกจากขันห้าเงี้ยครับอาจารย์ก็ประเด็นมันอย่างนี้ว่าเหตุผลที่มันยึดรายละเอียดเหล่านี้เพราะจริงๆพวกนี้นักคิดอย่างหนึ่งหรือนักที่เข้าไปปฏิบัติอย่างหนึ่งมันวิจัยจนมันไปเพื่อต้องการเข้าไปดูไปเห็นมันก็เลยกลายเป็นเด่นชัดขึ้นมาเอาอย่างยกตัวอย่างเช่นบางคนไปนั่งสมาธิเงี้ยจนจิตสงบขึ้นมาเงี้ยพอจิตสงบขึ้นมาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยความที่ไม่มีสุตตะของพระอริยเจ้ามันก็ต้องจินตนาการเองแล้วไอ้ตัวเวทนามันเด่นก็มีตัวความสุขทุกข์เฉยๆเด่นบางคนก็สัญญามันเด่นขึ้นมาบางคนสังขารการปรุงแต่งมันเด่นบางคนก็คือจิตคือวิญญาณมันเด่นเงี้ยบางคนรูปขันธ์เด่นนั้นเวลาเข้าใจผิดมันก็เข้าใจผิดในขันธ์5นี่แหละมันไม่ได้เข้าใจผิดนอกจากขันธ์5นี่หรอกมันไปเห็นผิดเข้าใจผิดดำริผิดเนี่ยปรุงแต่งอย่างผิดๆมันก็เข้าใจอย่างเนี้ยฉะนั้นอย่าแปลกใจว่าบางทีอย่างยกตัวอย่างเช่นเราเป็นเวทนาเงี้ยพวกนี้เวทนาเขาเด่นเขาก็เห็นว่าเอ๊ะมันมีบางทีมันก็เด่นขึ้นมาในตัวเวทนาบางทีเวทนามันก็หายไปนะเนี่ยบางทีสุขเวทนาก็เด่นปี๊ดขึ้นมาแล้วนะก็มันหายไปตรงไหนก็ไม่รู้บางทีทุกขเวทนามันก็เด่นขึ้นมาเอามันก็หายไปเงี้ยจะมาเฉยๆบางทีแทบมองไม่เห็นอะไรก็ว่าไปหรือถ้าบุคคลยิ่งไปได้ฌานสมาบัติจะว่างเลยไอ้เวทนาก็เด่นใหญ่ตัวเนี้ยพอไปได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเนี่ยสุขเวทนาแล้วยิ่งละเอียดยิ่งเด่นใหญ่นี่เป็นต้นงั้นไปมาๆมันก็เลยรู้สึกเวลาระดับจิตที่มันขึ้นสูงขึ้นลงต่ำทั้งหลายเลยนี่เป็นต้นมันก็เลยไปเห็นตัวเวทนาแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าไอ้เวทนาเหล่านี้บางทีไปเห็นเวทนาเป็นเราเป็นเวทนาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งไอ้กลุ่มเห็นแบบนี้มันกลุ่มสัสสตานี่ไอ้กลุ่มอุเฉทะนี่แต่ถ้ามันละเอียดไปกว่านั้นมันเจาะลึกไปกว่านั้นไม่เห็นไม่ใช่หรอกมันก็เถียงกันไม่ใช่ไอ้เวทนากับเรามันคนละตัวกันเพราะไอ้เวทนาบางทีมันก็หายไปนี่บางทีมันก็มานี่บางทีก็หายบางทีก็มานี่ฉะนั้นไอ้ตัวเรามันคือรูปขันธ์เรามันคือสัญญาความจำเรามันคือสังขารการปรุงแต่งเรามันคือจิตพวกนี้ไปเห็นเนี่ยฉะนั้นเรามีเวทนานั้นจะสุขเวทนาทุกขเวทนาเวทขาเวทนาอะไรก็แล้วแต่มันคนละอย่างคนละอันกับเราคนละอันกับเราเพราะบางทีเวทนามันดับเช่นเวลาปฏิบัติสูงๆขึ้นไปเนี่ยเวทนามันดับหายไปเลยนะไม่เห็นเลยนะมันอุเบกขามองไม่เห็นนะพวกเนี้ยมันก็รู้สึกว่าเออไอเวทนามันดับเว้ยแต่เรามันยังไม่ดับเข้าใจผิดได้ไหมก็ผิดทีนี้นะเข้าพอไปได้สุขเวทนามากๆขึ้นมาเนี่ยนะเข้ามันไปเข้าใจว่าเวทนาหรือบางทีเวทนาเนี่ยเราไปอยู่ในเวทนานั้นเวทนามันคุมหมดเลยไม่ว่าไม่รู้กระจกายส่วนใดที่เวทนาไม่ปกคลุมไม่มีเลยนะเวลาคนปฏิบัติได้จริงๆเนี่ยทุกสัดส่วนทุกอนูเข้าไปเห็นหมดเลยโหไอเราคือรูปเราคือสัญญาเราคือสังขารเราคือวิญญาณเนี่ยเราเหล่านี้มันไปอยู่ในเวทนานู่นน่ะมีเวทนาเป็นตัวการใหญ่ปกคลุมทุกอนูทุกนี่มันซาบซ่านขนาดนั้นเลยนะเวทนามันมีพลังขนาดนั้นเคยไหมล่ะใครเคยได้ความสุขขนาดนั้นไหมล่ะไม่เคยเลยเนี่ยใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นบางทีมันไปเข้าใจเวทนามันอยู่ในเรามันในแต่ละจุดมันเห็นมีเวทนามองไปที่ไหนเห็นหมดเห็นมองไปที่ความจำก็เห็นเวทนาเด่นขึ้นมามองไปที่ตัวการปรุงแต่งก็เห็นเวทนามันเด่นขึ้นมามองไปเห็นที่จิตแล้วมันก็เวทนาเด่นขึ้นมาโอ้ยเวทนานี่มันสิงอยู่ในจิตเว้ย
เวทนานี่มันสิงอยู่ในสัญญาเว้ยเวทนามันสิงอยู่ในสังขารเวทนาเนี่ยมันสิงอยู่ในรูปว่างั้นโอ้เวทนามันอยู่ในเรามันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นแบบนี้มันสิงอยู่เป็นสำคัญว่ามันเรามันเป็นอัตตาตัวตนแล้วมีเวทนามาสิงอยู่พวกนี้เป็นพวกนักคิดก็มีเป็นพวกนักตรรกะเนี่ยหรือว่าฟังแล้ววิจัยตามเนี่ยหรือบางทีมันเข้าไปเห็นแต่มันเห็นได้ด้วยอะไรด้วยจิตที่ไม่ใช่ปัญญาญาณไม่ใช่ปัญญาญาณเพราะไม่มีสุตตะของพุทธเจ้างงหมดแล้วพวกนี้งงมึนขันห้าหมดไม่เข้าใจหรอกฉะนั้นคนฟังพระสัทธรรมไม่ละเอียดไปปฏิบัติก็งงมึนลองมาเจาะกันจริงๆดิไปไม่เป็นกันทั้งนั้นอันนี้เรื่องจริงเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อไม่ฟังพระปัญญาญาณตรัสรู้ของพุทธเจ้าให้ละเอียดอ่อนไม่หลงได้ไงหลงมึนหมดแล้วเคยไปยึดมั่นเป็นอัตตาตัวตนเต็มไปหมดเลยทีนี้โดยเฉพาะฟังนิดเดียวแล้วไปปฏิบัติเองเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาก็สันนิษฐานเองงานนี้จบตั้งแต่ต้นเลยไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปคิดเองคิดแต่หัวแตกก็ไม่ได้เพราะต้องอาศัยพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าบอกทำตามเท่านั้นไม่ต้องอวดเก่งไม่ต้องอวดทำตามอย่างเดียวสบายอาศัยพระสัพพัญญุตญาณพระเจ้ากำกับแค่นี้ไม่ต้องไปเอ๊ะนู่นเอ๊ะนี่เอ้ยเราเก่งอย่างนี้ตัดความเก่งทิ้งไปนะหมอนะตัดทิ้งไปไม่เก่งไม่เจ๋งจริงถ้าเจ๋งจริงเป็นพุทธเจ้าไปแล้วแค่นี้แค่ทำตามฟังแล้วทำตามแค่นี้แล้วบอกเอ้าถ้างั้นเราก็ไม่พิจารณาเพื่อรู้แต่เรารู้ว่ามันจะผิดทางอ่ะในคำสอนคอยกับทุกมุมเวทนาเป็นเราในช่องของเวทนานี่ชัดหรือยังใครมีประเด็นไหนเรื่องเวทนากับเราเรากับเวทนาเนี่ยจริงๆเรามีอยู่จริงไหมไม่มีเวทนามีอยู่จริงไหมเวทนามีอยู่จริงแต่เวทนานั้นเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยสุขเวทนาเกิดจากอะไรอะไรเป็นเหตุของสุขเวทนาท่านไหนเห็นว่าสอนเวทนาใช่ไหมไปทำแอปทำอะไรรู้เวทนาถามหน่อยไม่ค่อยได้เจอ มีความสงบเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเวทนาครับมีความสงบเป็นเหตุใกล้อะไรเป็นเหตุของเวทนาหมอแจ้งเอาถามตอบไม่ตรงกันแล้วงานนี้มีความสงบอิทธาลมเจ้าค่ะกับปริกปะอิทธาลมเจ้าค่ะอะไรเป็นเหตุให้เกิดสุขเวทนาได้รับอิทธาลมหรือเป็นแบบปริกปะอิทธาลมซะค่ะคือได้อารมณ์ที่น่ารักน่าชอบใจเป็นอารมณ์ที่ดีทำให้เกิดสุขเวทนาซะค่ะถ้าถามบอกว่าอะไรเป็นเหตุใกล้ของเวทนาอะไรเป็นเหตุใกล้ของเวทนาไปกันเลยได้ไปก็มีผัสสะเป็นเหตุใกล้ของเวทนาค่ะผัสสะเป็นเหตุใกล้ของเวทนาใช่ไหมมีผัสสะเป็นเหตุใกล้แล้วทำไมเวลาสุขเวทนาทุกขเวทนาเวขาเวทนาทำไมไม่เอาผัสสะเป็นเหตุใกล้ครับท่านไหนตกลงจะเอายังไงนี่เอาโอกาสครับอาจารย์ท่านเอาปัจจัยเด่นๆปัจจัยเด่นๆแต่ว่าจริงๆผัสสะก็เกิดด้วยครับอาจารย์แต่ว่าปัจจัยที่เขาเด่นๆก็คือตัวกายประสาทที่เป็นเหตุใกล้ให้เกิดผัสสะแล้วก็สมมนัสเวทนาสุขเวทนาเนี่ยสุขเวทนามีอะไรเป็นเหตุใกล้
มีกายประสาทเป็นเหตุใกล้ให้เกิดใช่ไหมถ้าเป็นถ้าโสมนัสเวทนามีอะไรเป็นเหตุใกล้โสมนัสเวทนามีอะไรเป็นเหตุใกล้มีปัสสัทธิแล้วก็มีความสงบกายและความสงบใจเป็นเหตุใกล้ให้เกิดทำไมถึงเป็นแบบนั้นทำไมไม่เอาผัสสะท่านเอาท่านเอาตัวปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิครับตัวความปัสสัทธิแล้วก็เป็นปัจจัยต่อความที่จริงคืออย่างนี้นะครับที่เขาบอกถึงความสงบกายและสงบใจเป็นเหตุใกล้เนี่ยที่จริงพูดถึงตัวผัสสะนั่นแหละผัสสะที่ได้ปัจจัยคือสภาพกายที่มันเป็นสุขได้สัมผัสที่เป็นสุขหรือได้ผัสสะทางใจที่มันเป็นความสงบมันจึงเป็นเหตุใกล้ของโสมนัสเวทนาถ้าเป็นตัวสุขเวทนาก็คือผัสสะในกายประสาทนั่นแหละที่มันได้สุขทางกายมันจึงเป็นเหตุใกล้ของสุขเวทนาที่จริงอิทธิพลตรงนี้ไอ้ประทัดฐานของเขาเนี่ยก็ไม่พ้นจากผัสสะอยู่ดีผัสสะที่เป็นเหตุแห่งสุขภาษาที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ภาษาที่เป็นเหตุแห่งเฉยๆทางใจเนี่ยก็ต้องขับเน้นที่ภาษานั่นแหละเพราะกลุ่มการกระทบอารมณ์เนี่ยมันเป็นการถ้ากระทบแรงเนี่ยมันก็กายประสาทเป็นการถ้ากระทบแรงขึ้นมาเช่นถูกชกหน้าตูมเงี้ยนะไอเนี้ยไม่ใช่สุขเวทนาเกิดทางกายแล้วเป็นอะไรทุกขเวทนาทางกายเกิดทันทีมีกายประสาทเป็นเหตุใกล้เกิดเหมือนกันใช่ไหมหรือถูกมือมาลูบหน้าลูบหน้าลูบแบบเบาๆเงี้ยอย่างเช่นคนเขารักกันก็ลูบหน้ากันเคยไหมเอามือลูบเนี่ยเนี่ยภาษาที่เป็นเหตุแห่งสุขก็คือมีกายประสาทเป็นเหตุให้เกิดเหมือนกันยังไงก็ต้องมีภาษาเป็นตัวยืนพื้นไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจเข้าใจยังฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องของการกำหนดบุคคลที่จะรู้จักเวทนาเนี่ยจะต้องกำหนดเหตุใกล้ของเวทนาให้ชัดจริงๆอิทธิพลของผัสสะเนี่ยนะอิทธิพลของผัสสะเนี่ยมันมีอิทธิพลของเป็นปัจจัยต่อเวทนาเสมอเนี่ยให้เข้าใจอย่างนั้นเสียผัสสะเป็นขันธ์อะไรย่อมหนึ่งมานั่งเฉยๆไม่เอาภาษาเป็นขันอะไรเป็นเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันภาษาเป็นขันอะไรสังขารละขันเจ้าค่ะเป็นสังขารละขันใช่ไหมตอบได้เจ้าค่ะอาจารย์ถามว่าสังขารละขันเป็นเราไหมภาษาเป็นเราไหมไม่เป็นเจ้าค่ะเวลาเกิดกระทบแต่ละทีมีการกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยกระทบแต่ละครั้งเนี่ยที่มีความเชื่อมตัวประสานตัวกระทบทั้งหลายเนี่ยมันสำคัญว่าเป็นเราไหมเราไม่น่าเห็นเลยอันนี้ได้ยินเลยแต่ต้องไม่เป็นเจ้าค่ะแต่ว่ามันก็เป็นทุกทีเจ้าค่ะพระอาจารย์ไปสำคัญว่าภาษาเป็นเราไงเราเป็นภาษาใช่ไหมสำคัญว่าเรามีผัสสะใช่ไหมเรามีผัสสะไปเห็นว่าผัสสะกับเราเนี่ยมันคนละอันคนละตัวกันผัสสะอยู่ในเรานี่แหละอยู่ในรูปขันธ์อยู่ในเวทนาขันธ์อยู่ในสัญญาสังขารนี่แหละแล้วก็เราอยู่ในผัสสะก็ไปแยกในรายละเอียดทั้งหมดสรุปก็คือว่าเวลาเกิดความนั้นเวทนาไหมเวทนาเป็นเราเรามีเวทนาเวทนาอยู่ในเราแล้วก็เราอยู่ในเวทนาเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นหรือยังเด่นไหมใครมีสัญญาเด่นตัวบางท่านเนี่ยมีเวทนาเด่นชัดเวทนาปรากฏชัดก็กำหนดเวทนาโดยส่วนใหญ่เวลาพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องเวทนาทั้งหลายเนี่ยโดยมากแสดงแก่ใครท
ทำไมแสดงแก่เทวดาเพราะรูปกายของเวทนาของเทวดาเนี่ยละเอียดเพราะบรรดาเทวดาทั้งหลายริษยากันเทวดาเวลาริษยาหรือตนีก็ตนีแรงริษยาจนตายก็มีเทวดาเนี่ยถ้าพวกเราไปเกิดเป็นเทวดาน่าจะอายุสั้นกันนะเนี่ยบอกตายเพราะอะไรบอกริษยาพอไปอยู่ในวิมานปุ๊บสมมตินะยอมจุ๋งก็ไปเกิดในได้วิมานยอมหนึ่งก็ไปได้วิมานไปอยู่ใกล้ๆกันหมดสมมตินะแต่ที่วิมานมันไม่เท่ากันเพราะสร้างเหตุปัจจัยไม่เท่ากันเนี่ยยอมเอ็มบังยอมแอนพวกนี้วิมานไปใกล้ๆกันพอไปเห็นปั๊บอื้อหือแต่ว่าวิมานกูกระจอกจังเกิดรู้สึกตาร้อนขึ้นมาทันทีเลยตายเลยทีเนี้ยตายในวิมานเนี่ยนู่นไปลงนรกนู่นวิมานก็เลยอยู่เป็นวิมานล้างเต็มไปหมดเลยเนี่ยบ้านล้างเนี่ยไอ้เจ้าของบ้านไปตกนรกพระก็อาศัยอย่างนี้แหละเวลาพระท่านได้มีฤทธิ์ทั้งหลายก็ไปหาอยู่ในวิมานล้างๆไปเข้าสมาบัติหลีกเล้นแต่ตอนนี้พระไปก็ไม่ค่อยได้เลยล้างเต็มไปหมดเลยทีนี้พวกที่สร้างวิมานไว้เยอะหมดสร้างเหตุปัจจัยรูปธรรมไว้หมดเยอะหมดแต่เจ้าตัวไปตกนรกเยอะมากแล้วก็ไม่มีวีซ่าเข้าประเทศเขาไม่ได้เขาก็เลยกักตัวไว้งั้นโอ้น่าเสียดายจริงอุตส่าห์ทำกว่าจะได้วิมานแต่ละหลังไปริษยาเขาอีกบางทีไม่ใช่ริษยาวิมานริษยารูปร่างเขาได้รูปลักษณ์ดีไอเราทำไมมีรูปแบบนี้ก็ไม่รู้มันบิดเบี้ยวๆไปที่ไหนก็ไม่อลังการะแสงสว่างก็ไม่มีเป็นปัญหาชีวิตมากนี่กลุ่มพวกบรรดาเทวดาแล้วเราคิดว่าพวกเราเนี่ยไปเนี่ยไปเกิดเนี่ยเราจะได้วิมานแบบไหนกันเนี่ยเคยไปให้ทานแล้วโกรธไปด้วยไหมเคืองไปด้วยอะไรไปด้วยขัดเคืองเคยเป็นไหมโอ้ทำลายตัวเองได้แท้ไอ้หน้าตาเราที่ได้มาเนี่ยมันมาจากกิเลสของพวกเราเนี่ยปรุงแต่งบางคนได้หน้าตามาโอ้ยดำอย่างอามาเนี่ยได้ดำสิวเสียวเต็มเกลื่อนกากอะไรเงี้ยเนี่ยมันมาจากไอ้ปรุงแต่งมาทั้งนั้นก็เลยบอกเฮ้ยต่อไปเอาใหม่แต่ว่าเนี่ยโทษของการปรารถนารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมรูปเวทนานี่เวลาแสดงกลุ่มในเวทนาปริกหาสูตรพระเจ้าแสดงบทใครทีฆนขะอคิเวสนโคตไม่เห็นเทศดาเลยทำไมเอาแสดงเรื่องเวทนาแต่ทำไมแสดงบทมนุษย์ก็มีเมื่อกี้บอกว่าเทวดาทำไมแสดงโกรธมนุษย์ก็มีเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะทีฆนขะกิเวสนโคตอะไรเด่นทิฏฐิเด่นกับเวทนาเด่นก็เลยแสดงฉะนั้นปัญหาพวกเราเนี่ย เราต้องรู้จักเวทนาทุกเวทนาเพราะเวทนาเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยทำให้เมื่ออวิชชาตัณหาอุปาทานสังขารกรรมสร้างมาจึงคนจึงหลงเวทนากันเยอะแล้วก็ติดใจเวทนาก็เยอะรังเกียจเวทนาก็เยอะเนี่ยเพราะเราไม่รู้จักเวทนาตามความเป็นจริงงั้นจึงต้องรู้จักเวทนาขันต้องรู้จักรูปขันแล้วก็ต้องรู้จักเวทนาขันให้ชัดต่อมาสัญญาขันคือสัญญาเรื่องใหญ่ไหมสัญญาขันเนี่ยเรื่องใหญ่ไหมเป็นกุศลสัญญากับอกุศลสัญญาเนี่ยโดยมากสัญญากลุ่มไหนเกิดกับเรามากที่สุดใช่ไหมพวกกามสัญญาจำในเรื่องกามเยอะไหมโอ้โหทำร้ายตัวเองกันนะพยาบาทสัญญามีบ้างไหม
จำทีไรก็โกรธทีไรจำแล้วโกรธโกรธไม่เคยลืมเลยจนวันนี้เวลาเราจำแล้วเราโกรธแล้วเราจำอะไรได้เนี่ยอารมณ์นั้นบุคคลนั้นมันยังโกรธอยู่ไหมมีทุกวันไหมเราปล่อยให้พยาบาทสัญญามันเกิดเนี่ยถ้าเราลองเคืองใครสักคนแล้วให้กลับไปดีกันเนี่ยทำได้ไหมทำให้มันไปดีกันเนี่ยบางคนต้องใช้คำว่าแก้วเหล้าแล้วต่อไม่ติดใช่ไหมล่ะเคยคือมันทะเลาะกันแล้วแบ่งสมบัติกันแล้วแล้วกลับให้รู้จับมือกันโอเคเนี่ยดีกันเนี่ยทำได้ไหมยากยากเด็กๆทะเลาะกันยังให้กลับมาดีกันง่ายนะไอ้คนโตทะเลาะกันเนี่ยโอ้โหสัญญามันจำแล้วไม่เอาประปันจดสัญญาโอ้โหไม่เอาเด็ดขาดบางคนอธิษฐานเลยขออย่าให้เจอกันทุกภพทุกชาติแล้วก่อนหน้านั้นอธิษฐานว่าขอให้เจอกันทุกภพทุกชาติไม่รู้จะเชื่อเจตนาแรกหรือเจตนาหลังแล้วบ้าๆบอๆกันงี้เต็มหมดเลยนะเนี่ยมหาอาตมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทำยังไงถามบอกแต่ก่อนก็ลอยกระทงกันทุกปีก็อธิษฐานว่างั้นแต่ตอนนี้เขาทะเลาะกันแล้วเขาจะทำยังไงเนี่ยเขาบอกเขากลัวว่ามันจะมาเจอกันเนี่ยว่าจะไปเจอกันอีกอามาก็บอกแล้วทำไหมทำนิพพานไปจะได้ไม่เจอโอ้โหผมไม่ไหวท่านจะให้นิพพานจะทำไงนั่นแหละนิพพานไม่ได้ไม่เจอแล้วทำไมไม่ดูให้มันดีก่อนใจที่ฐานคู่กับใครเนี่ยแสดงว่าเคยที่ฐานคู่กันกับใครมาเยอะแยะหมดใช่ไหมพวกเรานี่เป็นงั้นเลยโอ้ตายงานนี้ทำไมไม่ดูให้ดีตรวจสอบให้มันดีเอาคำสอนพระเจ้าไปจับในทุกประเด็นทุกเม็ดใช่ไหมล่ะรีบจังเลยเรื่องแบบนี้แล้วนักเข้าทำไงตัวเนี้ยไปเจอไม่ดีขึ้นมาใครเคยไหมว่าใหม่ๆอธิษฐานคู่คนนี้พอสักไปสักระยะหนึ่งเฮ้ยใจไม่เอาแล้วเว้ยเป็นเยอะไหมแบบเนี้ยเป็นไม่เป็นจำจุ๋มเป็นไหมไม่เป็นโอ้ไม่เป็นว่าไงยอมเปิ้ลไปแอบอธิษฐานคู่กับใครมาเปล่าเนี่ยเราเนี่ยไม่กล้าบอกความจริงเนี่ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยอธิษฐานก็เป็นแถวเลยเนี่ยอธิษฐานมาแล้วตอนนี้ยังไม่รู้จะแก้กรรมยังไงเป็นปัญหาชีวิตมากไอ้ตัวสัญญาโดนสัญญามันทำลายเอาเนี่ยโอ้โหตายเลยใช่ไหมล่ะแล้วจะว่าไงโอ้ยุ่งยังเรื่องขันห้าเนี่ยเอาเชิญขอโอกาสถามพระอาจารย์ครับเกี่ยวกับทีฆานขะอคิเวสนาหนึ่งได้ไหมครับอาจารย์ที่ข้านักข่าเขาบอกว่าสิ่งใดที่ข้าพเจ้าไม่ชอบใจไม่ควรแก่ข้าพเจ้าทั้งหมดตรงนี้คำว่าไม่ชอบใจนี่หมายถึงว่าเวทนาขันใช่ไหมครับหรือว่าตัวสังขารขันที่ปรุงแต่งและตัวไม่ควรแก่ข้าพเจ้าทั้งหมดนั่นเป็นชื่อของทิฏฐิใช่ไหมครับอาจารย์ใช่แต่ทีนี้ว่าผมขอถามอีกนิดนึงนะครับอาจารย์ว่าทำไมพุทธเจ้าจึงเลือกที่จะแสดงเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งที่ตัวเวทนาเขาก็เด่นแล้วก็ทิฏฐิก็เด่นอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์ตัวทีฆนขายอคิเวสนโคตเนี่ยเป็นกลุ่มอุเฉทะกลุ่มยึดมั่นว่ารูปเป็นเราเป็นรูปเวทนาเป็นเราเป็นเวทนาสัญญาเป็นเราเป็นสัญญาสังขารเป็นเราเป็นสังขารวิญญาณเป็นเรากลุ่มนี้เขาจึงไม่ชอบใจไม่ชอบใจปฏิสนธิใครมาพูดเรื่องเหตุปัจจัยที่จะต้องมีการปฏิสนธินี่เคืองทันทีเลยเคืองที่คณะขาเป็นตระกูลเนี่ยเขาไม่ชอบการเกิดเขายึดมั่นว่าต้องไม่เกิดแต่ถ้าใครมาแจกแจงรายละเอียดว่า
มาแจกแจงรายละเอียดต่างๆว่าจะต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยคำสอนพระเจ้าเนี่ยพูดเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมครับพูดเรื่องสังสารวัฏเนี่ยเขาไม่ชอบใจเขาไม่ชอบใจกลุ่มบุคคลเหล่านี้เพราะเขามีความเห็นแย้งว่าปฏิสนธิไม่มีเพราะว่าถ้ารูปขันธ์ดับอัตตามันก็ดับเวทนาขันธ์ดับอัตตาก็ดับสัญญาขันธ์ดับอัตตาก็ดับสังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ดับอัตตาก็ต้องดับปฏิสนธิไม่มีเข้าใจยังไอ้ทิฏฐิตัวนี้ที่ไปล็อกไปยึดเวทนาเมื่อไปยึดเวทนาก็ไปยึดขันธ์อื่นด้วยคำเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่กลุ่มนี้กลุ่มอุเฉทะฉะนั้นเขาจึงไม่ชอบใจแล้วเวลายึดเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะเป็นทนบอกว่าเมื่อตนเห็นอย่างไรใช่ไหมใครเห็นแย้งไม่ชอบใจพระเจ้าบอกถ้าอย่างนั้นความเห็นของเธอก็ต้องไม่ชอบใจด้วยใช่ไหมเธอก็ต้องไม่ชอบใจด้วยสิไอ้ความเห็นเธอที่ไปไม่ชอบไม่พอใจคนอื่นไม่ชอบใจคนอื่นเธอก็ต้องไม่พอใจความเห็นหรือทัศนคติของเธอด้วยเธอต้องทบมันด้วยว่างั้นต้องทบทัศนคติของตัวเองด้วยไปเป็นไหมไปไม่เป็นหรอกเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนพวกเรานี่แหละไอ้ที่เราเที่ยวไปเห็นอย่างนู้นเห็นอย่างนี้ยึดอย่างนู้นยึดอย่างนี้มันก็ต้องไม่พอใจความเห็นตัวเองด้วยต้องทบทิ้งด้วยต้องใช้ปัญญาทบด้วยแต่ถ้าทบแล้วเราจะอยู่ตรงไหนเพราะไปยึดความเห็นเป็นเราใช่ไหมความเห็นเป็นเราเนี่ยเวทนาเป็นเราเนี่ยฉะนั้นพระเจ้าก็แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เราแยกรายละเอียดให้เห็นซะเลยบรรลุไหมบรรลุทีฆนาขาบรรลุเราอ่ะเรายังยึดต่อไม่ยอมเพราะพวกเรานี่เป็นพวกอะไรพวกเหนียวแน่นในสังสารวัฏใครจะมาบอกยังไงก็บอกไปเลยจะเกาะจะเกาะแล้วให้พูดตามทัศนคติความเห็นตนเองหูยขยันพูดกันจังพอรู้ธรรมะนิดขยายเกินเหตุเกินล่ำเวลาโอ้ยเป็นสังเกตดูทีนักวิชาการเยอะมากนักวิชาการเยอะมากยุ่งกับมันเยอะพอไปนะโอ้น่าเกลียดน่ากลัวจริงนี่ที่เรียนเนี่ยคอมมี่ที่เรียนมาโอ้โหคุยยากมากเลยเนี่ยยิ่งเรียนมากคุยยากนะครับเดี๋ยวไปเป็นโอ้โหเป็นศาสตราจารย์ขึ้นมาลำบากเลยเดี๋ยวนี้เอาเลยศาสตราจารย์คอมมี่เงี้ยใครคุยกับใครไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เพราะลัทธิดีๆเนี่ยเจ้าทิฏฐิเจ้าหลักการโอ้โหสงสัยทุกเม็ดทุกประเด็นสงสัยเป็นแบบนี้เพราะว่ามามีบุญเหลือเกินที่เรียนทั้งโลกมันน้อยนิดคือเลยไปได้ทิฏฐิมาน้อยไงถ้างั้นโอ้โหป่านนี้คงไม่ฟังใครเลยทั้งไม่ฟังแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าไปที่ไหนก็โหชูก้ามชูงวงเต็มไปหมดเลยตอนนี้กระแทกตรงนั้นกระแทกน่ากลัวจริงบรรดาทฤษฎีในโลกนี้เป็นทฤษฎีที่เอาตัวไม่รอดเป็นทฤษฎีที่แม้เรียนรู้แทบตายเอาตัวไม่รอดชนะทุกอย่างแต่เอาตนเองออกจากอบายทุกขติวิบัติในโลกไม่ได้เอาตนเองออกจากสังสารวัฏไม่ได้เก่งทุกเรื่องเลยแต่รู้ทุกเรื่องแต่ไม่รู้จักขันธ์5ไม่รู้จักขันธ์5เลยพอไปแยกขันธ์5งงกันเดียวเป็นเดียวเห็นพอไปแยกรายละเอียดขึ้นมาโอ้ยิ่งแยกยิ่งงงนะเนี่ยยิ่งแยกยิ่งงงใช่ไหมเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นไหมชัดว่าข้าพเจ้ายังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลย บอกว่าไอ้ตรงเนี้ยถือว่าเป็นความฉลาดอย่างยิ่งนะแต่ก่อนนึกว่ารู้อ่ะพอเจาะเข้าไปจริงจริงรู้ว่าเราไม่รู้ไอ้ตรงนี้แปลว่าฉลาดแล้วคือฉลาดอยู่ตรงเนี้ยตรงที่ว่าไม่รู้อะไรเลยนี่แปลว่าแต่ยังบอกว่ารู้นั้นรู้เนี่ยแปลว่ายังไม่ฉลาดเพราะถ้าไม่รู้อะไรมันจะขนขวายตัวตั้งใจฟังใหญ่ใช่ไหมอ
ะไรนะพูดดังๆอ๋อโยมแอนวันนี้เดินทางด้วยอะไรด้วยนับได้เท่าไหร่ลดลงไหมกราบนมัสการพระอาจารย์ครับวันนี้ 14,300 ครับโอ้นี่ขนาดเดินทางมาหาพระด้วยนะวันนี้นึกว่าเนี่ยพยายามพาไปนู้นไปนี้กะจะกะว่าจะสกัดไม่ให้ ตกลงสกัดไม่อยู่แล้วไปไกลแล้วงานนี้โอ้โหท่านวินเริ่มยอมแพ้เลยยอมไม่ยังโอ้ไม่ยอมนะท่านวินยังไม่ยอมท่านวินส้มอยู่นะท่านทองเดี๋ยวต่อไปท่านวินบอกว่าให้ไปเจอกันตอน 20,000 ต่อวันส่วนพวกเราก็คอยเชียร์ว่าใครจะชนะไม่ต้องไปเรื่องนั้นนะคอยดีไหมหากินทางอนุโมทนาโอ้มีความสุขอนุโมทนาด้วยอนุโมทนาด้วยขออย่างเดียวขอจ้องถามเพราะว่าพวกหากินทางโมทนาพวกลุ้นลุ้นเพื่อจะฝ่ายไหนชนะเข้าฝ่ายนั้นพวกหลุนแต่ยังว่าในที่สุดจริงๆฉันรู้ว่าใครจะชนะมองออกเขาว่าชนะในที่นี้อ้าวยอมกัญญากลับเรียนพระอาจารย์ค่ะที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของตัวเราอะค่ะก็เลยกลับมาถามคำถามตัวเองอีกว่าเอ๊ะถ้าเมื่อนี้เราจะสังเกตเห็นตัวเราที่เกิดขึ้นได้ยังไงอะค่ะสังเกตตัวเราตัวอัตตาใช่ไหมตัวอัตตาค่ะที่มันที่พระอาจารย์พูดถึงอะค่ะอ๋อจะสังเกตได้ยังไงสังเกตได้ง่ายๆเวลาเราเห็นเนี่ยลองมานสิการอยู่ที่ว่าเราเห็นใช่ไหมหรือเข้าใจกระบวนการการเห็นตั้งแต่จักขุทวารจนถึงมโนทวารจริงๆไหมเวลาได้ยินแต่ละครั้งมันเป็นเราได้ยินใช่ไหมเวลาได้กลิ่นแต่ละครั้งลิ้มรสแต่ละครั้งคิดนึกแต่ละครั้งเป็นต้นตลอดถึงยืนเดินนั่งนอนนะถามว่าใครเดินใครยืนใครนั่งใครนอนใครคู่เข้าเหยียดออกใครสุขใครทุกข์ใครจำได้ใครปรุงแต่งใครรับอารมณ์ใครรู้อารมณ์นะถามตั้งประโยคคำถามไปเรื่อยๆๆๆแล้วก็จะรู้ว่าความเป็นเรามันหนาแน่นหรือว่ามันลดลงถ้ามันเห็นกระบวนการของในความเป็นรูปธรรมและนามธรรมที่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างแท้จริงเจาะขันห้าทะลุทะลวงทั้งหมดจนสามารถตั้งคำถามและตอบจนตรงพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าได้ชัดอัตตามันเบาบางถ้าอย่างนั้นปุ๊บโดยส่วนใหญ่เราไม่เคยตั้งคำถามเดินใครเดินการเดินเป็นของใครเดินได้เพราะเหตุอะไรต้องตั้งคำถามไปเรื่อยๆยืนใครยืนการยืนเป็นของใครยืนได้เพราะเหตุอะไรนั่งใครนั่งการนั่งเป็นของใครนั่งได้เพราะเหตุอะไรนอนใครนอนการนอนเป็นของใครนอนได้เพราะเหตุอะไรดูใครดูการดูเป็นของใครดูได้เพราะเหตุอะไรฟังใครฟังการฟังเป็นของใครฟังได้เพราะเหตุอะไรเป็นต้นเนี่ยเราไม่เคยตั้งประโยคคำถามเหล่านี้เราหาคำตอบว่าอะไรมันเป็นโมฆะปัญหาอะไรมันเป็นตัวปัญหาที่เจาะเข้าไปถึงตัวสภาวธรรมใช่ไหมเจอหน้ากันก็ถามกันบ่อยๆอยู่กับลูกก็ว่านี่ใครเนี่ยบ่อยลูกก็บอกขันห้าแม่โอเคคือจริงๆตรงเนี้ยทั้งหมดเหล่านี้ก็จะได้เข้าไปเจาะเห็นตัวสภาวธรรมตรงนี้เป็นสุตตะพื้นฐานที่จะต้องทำความเข้าใจให้ถูกเมื่อความเข้าใจถูกแล้วเราก็จะเข้าไปวิจัยแยกแยะจนเข้าใจสมมุติปรมัตถ์อะไรชัด
เราก็จะได้เห็นความเป็นจริงแต่ว่านะครับมันจะทำให้กิเลสเบาบางนะถ้าอย่างนั้นที่เราโกรธกันเกลียดกันยึดกันและกันอะไรโอ้โหก็ว่าไอ้ตัวนี้แหละมันเห็นด้วยความเป็นสัตว์บุคคลเห็นด้วยความเป็นอัตตาตัวตนแล้วมันหนาแน่นมากมันถ้าเราต่อให้มันนั่งเคลียร์ใจกันยังไงก็เดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็กำหนัดเพราะมันยังเห็นด้วยความเป็นอัตตาตัวตนเดี๋ยวก็อ้าวทะเลาะกันแล้วก็ต้องมาอธิบายแล้วอธิบายอีกตราบใดถ้าไม่ทำยาตปริญญาตีระนาปริญญายากยากต้องได้ต้องรู้จักก่อนขั้นรู้จักว่านี่คือขันธ์ห้านี่คืออายตนะนี่คือธาตุขั้นรู้จักว่านี่เป็นปรมัตถธรรมเจาะให้เข้าเห็นปรมัตถธรรมอย่างถี่ถ้วนแล้วก็อย่างถ่องแท้แล้วในที่สุดจริงๆเนี่ยมันก็จะไม่ติดสมมุติแล้วก็จะไปเห็นความจริงของปรมัตถธรรมตรงนี้ก็คือว่าถ้าเรายังเห็นด้วยความเป็นอัตตาตัวตนง่อนแง่นคอนแคลนหมดเลยแล้วก็หัวละห้อยอดีตเพื่อหาอนาคตปัจจุบันก็ง่อนแง่นไม่มีทางแข็งแรงได้เลยไอ้แข็งแรงได้เพราะมันเห็นด้วยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เห็นด้วยความเป็นอัตตามันเห็นด้วยความเป็นขันธ์ห้ามันถึงจะแข็งแรงต่อให้คุณไปนั่งสมาธิยังไงมันก็ไม่แข็งแรงหรอกถ้าปัญญาไม่เด่นก็ไปเห็นด้วยความเป็นรูปนามขันธ์ห้าใช่ไหมล่ะก็ซุดอยู่ดีมันก็ง่อนแง่นอยู่ดีต่อให้ได้สมาธิระดับไหนก็ง่อนแง่นคอนแคนอยู่ดีมันก็ง่อนแง่นเพราะมีตัณหามนัสทิฏฐิเข้าไปอิงอาศัยอยู่นี่มันก็เห็นผิดอยู่ดีก็ชื่อว่าง่อนแง่นคอนแคนทั้งนั้นฤาษีระลึกชาติได้40กับอดีต40อนาคตไปอีก40ก็เรียกว่าง่อนแง่นคอนแคนในปัจจุบันด้วยก็เรียกว่าหัวละห้อยอดีตเพื่อหาอนาคตง่อนแง่นก่อนแค่ในปัจจุบันนี่ขนาดระลึกได้ด้วยกำลังของอภิญญาสมาบัตินะที่ไม่ง่อนแง่นไม่คอนแคนก็คือพระพุทธเจ้าที่ได้จุดได้ปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณและอาสวัคคายานเนี่ยนี่ชื่อว่าไม่ง่อนไม่หัวละห้อยอดีตไม่เพื่อหาอนาคตไม่ง่อนแง่นก่อนแค่ในปัจจุบันนั่นแหละก็คือวิชาสามนั่นแหละนั่นแหละหลักการปฏิบัติก็ตามแนวนั้นแต่เราไม่ได้วิชาสามก็ใช้วิปัสสนาญาณระลึกอดีตระลึกอนาคตแล้วก็เห็นแจ้งประจักษ์ปัจจุบันแล้วไม่ใช่รู้อย่างนั้นอย่างเดียวรู้ทั้งภายในภายนอกหยาบละเอียดเร็วประณีตไกลใกล้เป็นต้นด้วยต้องสามารถวิจัยขันทั้ง11กองทุกขันด้วยและท่านทั้งหลายก็จะเห็นรูปนามขันห้าตามความเป็นจริงนี่เป็นแบบนี้อันนี้พอพูดอย่างนี้ก็เป็นหลักการแต่ว่าต้องมาเจาะรายละเอียดก็ต้องมาถามกันทีละคำอย่างนี้มันจึงเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องต้องเป็นไปตามลำดับแล้วค่อยเป็นค่อยไปเห็นไหมว่ามันเป็นเรื่องต้องฟังทุกวันขาดการฟังเว้นการฟังไม่ได้ซุดกลับไปก็ซุดอีกลองหยุดฟังดูสิเดี๋ยวความไม่รู้ก็จะครอบงำท่านทั้งหลายแล้วกิเลสก็จะครอบงำนี่เป็นแบบนั้นก็ตอนไหนครั้งพุทธกาลเวลามีระฆังกิ้งๆๆโอ้โหแซงไปนั่งหน้ากันหมดเลยนะเพราะเขากลัวที่สุดคือความไม่รู้คือความโง่นี่เขากลัวมากแล้วเขาต้องการมากที่สุดคือปัญญาที่เห็นความจริงนี่แหละมันประเสริฐมากนั่นประเสริฐกว่าทุกอย่างในโลกนี่คือปัญญาที่เข้าใจความจริงของชีวิตนะแล้ววิชาแบบนี้องความรู้แบบนี้มันหาไม่ได้ในถ้าไม่มีศาสนาของพระชินเจ้าใช่ไหมล่ะเขาจึงขวนขวายว่าชีวิตของเรามันจะหมดไปเมื่อไหร่นะเนี่ยถ้าหมดแล้วอดฟังเลยเงี้ยเขาจึงรู้สึกตื่นเต้นมากว่าต้องฟังเดี๋ยวทุกวันนี้มีใครสักกี่คนที่ใฝ่ปัญญาหนุนใฝ่ปัญญาไหมครับถ้าไม่ใฝ่ปัญญาก็มืดบอดแล้วจะอยู่ยังไงในชีวิตจะไปยังไงในสังสารวัฏก็ทำร้ายตัวเองไปฉะนั้นรักปัญญาไหมต้องสร้างความรักในปัญญาปัญญุตตราสเพธมาเนี่ยปัญญาเป็นยอดปัญญาสูงสุดต้องรักปัญญาต้องรักสมาธิต้องรักศีลต้องรักการฟังถ้าปราศจากการฟังแล้วเนี่ยปัญญาจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยแล้วต้องฟังในเรื่องที่มันเป็นเรื่องเลยนะอย่าฟังมั่วนะฟังมั่วแล้วไปเลยงานเนี้ยมันเป็นแบบนี้
โอ้โหนี่อยากจะให้พวกเราอธิบายฉันจะมานั่งฟังทุกวันเลยใช่มั้ยฉันอยากฟังมากหาฟังจริงๆอยากจะฟังขอเชิญท่านผู้รู้ใครก็ได้ช่วยมาบอกให้หน่อยเถอะต่อยอดให้เนี่ยอยากจะฟังจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเล่นไม่ได้พูดเล่นเลยขอจริงๆให้พูดมันเป็นเรื่องเป็นราวพูดมันน่าพูดให้ถูกต้องตามพระธรรมจริงๆจะฟังพร้อมที่จะฟังแล้วจะฟังแบบประนมมือฟังแบบชื่นใจฟังแบบมีความสุขฟังด้วยความเคารพด้วยเพราะว่าโหมันไม่ง่ายเลยการที่ไปอ่านก็มาอ่านให้กันฟังก็ไม่ยากหรอกแล้วมันจะย่อยยังไงจะย่อยยังไงมันเกิดความเข้าใจเนี่ยใช่ไหมล่ะมีการเสวยโผฏฐัพพารมณ์ที่ดีเป็นลักษณะแค่นี้ก็โหยเล่นยากเลยทั้งนั้นนี่เล่นยากใช่ไหมล่ะเอาละเลยเวลาแล้ววันนี้มีกิจกรรมเยอะแค่วันนี้วันที่7ใช่ไหมเนี่ย7 8 9วันที่9มาก็เดินทางไปเพชรบูรณ์วันที่10 11ไปแจกของทำบุญทีนี้มีกิจกรรมทำบุญกันใหญ่ตอนนี้มาคิดถึงอินเดียทุกวันนึกว่าพรุ่งนี้จะไปอินเดียอยู่เรื่อยเลยแปลกจริงมันเป็นยังไงไม่ได้ไปมา 3-4 ปีแล้วนึกไม่รู้เป็นยังไงก็คิดถึงทั้งที่ก็ไปไม่ได้สบายต้องไปคิดถึงก็วันนี้ขึ้นไปบนมันดบก็ยังไปเล่าเนี่ยพระโพธิสัตว์พระเมตยาโพธิสัตว์กับพระพุทธเจ้าท่านเคยไปเจอกันที่ป่าอิสิปตนวิรุฒกทายวันนั่นแหละท่านไปตั้งจิตปรารถนากันท่านเคยสนท่านเคยเกี่ยวท่านคือในวาราณสีเป็นโรงเรียนไงโรงเรียนฝึกพระโพธิสัตว์ใช่ไหมคนที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านี้ต้องไปเกิดวนๆอยู่แถบนั้นแหละมันเป็นแอเรียมันเป็นพื้นที่ที่เขาไปฝึกไปซ้อมกันในการที่จะเป็นพุทธเจ้าเลยนะเยอะมากแล้วก็พระเมตยพุทธเจ้าท่านก็จะมาประสูติที่นั่นด้วยที่ป่าสิปตนมุรคลัยทายวันในอนาคตใช่ไหมแล้วก็จะต้องมาหมุนกงล้อที่ตรงนั้นแหละทำมาจากที่ตรงนั้นประสูติที่นั่นด้วยแล้วก็หมุนกงล้อที่นั่นด้วยมันต้องบอกโอ้เป็นที่สำคัญเยอะใช่ไหมมันน่าไปจริงๆนึกๆไปมันไปดูไปสร้างความทรงจำอินเดียมันน่าไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปดูความสุดโต่งสุดโต่งแล้วเราจะได้ไปหาสายกลางพอไปถึงตรงนั้นเวลาไปบูชาที่ทำให้กับสถูปแล้วเนี่ยตั้งอัธยาศัยขอให้ข้าพเจ้าได้ดำเนินไปตามมัชฌิมาปฏิปทาโดยเร็วโดยสะดวกโดยพันเถอะทั้งหมดเนี่ยที่เอาทั้งรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารญาณมาบูชาถวายอัตภาพที่ตรงนี้ปรารถนามัชฌิมาปฏิปทาเส้นทางนี้ขอชีวิตจะได้หลุดออกจากมัชฌิมาปฏิปทาเลยว่างั้นเถอะใช่ไหมก็ต้องไปปักตอนนี้เรามันไม่ได้มัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยมันถึงมึนงงกันอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ไปตั้งอัธยาศัยว่าเราจะต้องได้มัชฌิมาปฏิปทาคงไม่ได้ไปบูชาสถานที่พระเจ้าหมุนกงล้อนี่แหละแล้วก็แสดงชี้มัชฌิมาปฏิปทาจุดแรกเนี่ยถ้าไปเคยได้บูชาป่านนี้คงไม่หลงทิศหลงทางขนาดนี้หรอกหรือไปเหมือนนกมันหนูก็ไม่รู้ไปแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่ไปตั้งอัธยาศัยไว้อย่างแข็งแรงนั้นต่อไปต้องตั้งให้แข็งแรงให้มั่นคงจริงๆใช่ไหมบอกว่าจะไม่หลุดลอยจากมัชฌิมาปฏิปทาอย่างเด็ดขาดทั้งหมดเลยเนี่ยทุ่มหมดหน้าตักว่างั้นหมดหน้าตากวันนี้อัตภาพเนี่ยโหอย่าให้หลุดลอยออกจากมัชฌิมาปฏิปทาอู้เจ็บปวดจังน่าเจ็บปวดนะเห็นแต่ละครั้งก็ชอบใจไม่ชอบใจก็หลงอยู่เนี่ยได้ยินแต่ละครั้งก็ชอบใจไม่ชอบใจก็หลงไม่เคยได้มัชฌิมาปฏิปทาเลยไม่ได้คำว่าสร้างสายกลางกับเขาเลยมันงงๆอยู่เนี่ยเข้าใจยังอันนี้ก็เล่าความในใจให้ฟังเอาเลยอีกแล้วโอ้ที่สุดก็สุดสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำณบัดนี้
และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ก็ดีสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดสาธุสาธุสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนะโถสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนะโถสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถขอเราท่านทั้งหลายกราบท่านพระอาจารย์พร้อมกันกราบกราบกราบขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระบรมศาสดาทรงตรัสว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมหันตภัยคุกคามคือความเกิดมหันตภัยคือความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจแล้วเกิดมหันตภัยคือโรคภัยระบาดแผ่นดินไหวน้ำท่วมคือกิเลสรุมเร้าทั้งหลายมนุษย์เหล่านั้นก็หาต้นไม้เป็นสรณะบ้างภูเขาเป็นสรณะบ้างหาพระอินทร์พระพรหมเป็นสรณะเป็นต้นบ้างพระบรมศาสดาทรงตรัสว่านั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมนั่นไม่ใช่สรณะอันสูงสุดเมื่อประชาสัตว์อาศัยสรณะเหล่านั้นแล้วไม่สามารถพ้นจากมหันตภัยมหันตทุกข์เป็นต้นได้ส่วนบุคคลใดเข้ามาถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกำจัดภัยได้จริงเข้ามาศึกษาฝึกฝนประพฤติปฏิบัติเดินตามรอยบาทพระศาสดาจนสามารถแทงตลอดทุกขสัจด้วยการกำหนดรู้สมุทัยสัจจะด้วยการละปหานิหมดสิ้นนิโรธสัจจะด้วยการทำให้แจ้งมรรคสัจจะด้วยการเจริญอบรมจนสามารถทำตนเองให้เข้าถึงโลกุตตรสารณคมได้อย่างแท้จริงพระบรมศาสดาทรงตรัสว่านั่นแหละเป็นสารณะอันเกษมนั่นแหละเป็นสารณะอันสูงสุดเมื่อประชาสัตว์อาศัยสารณะเหล่านั้นแล้วสามารถจะพ้นจากมหันตภัยมหันตทุกข์เป็นต้นได้